Thank you

Bye. สวัสดีครับได้ยินเสียงอาจารย์ไหมเอ่ย สวัสดีครับได้ยินเสียงอาจารย์ชัดไหมครับ ทีนี้ <c oughs> ภาคบ่ายนะครับเราก็มาต่อเรื่องของการติดเชื้อนะครับในระบบ GI track นะครับหรือว่าทางเดิอนอาหารต่อนะครับทีนี้เราอยู่ในพาร์ทของเรื่องโรคอาหารเป็นพิษนะครับเนื่องจากสารพิษของแบคทีรียนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่ม b a คที ria food poisoning นะครับทีนี้เอาจริงๆก็คือมันก็แบ่งออกเป็น intoxication นะครับกับ food infection นะ สำหรับในพาร์ทนี้นะครับทีฟู้ดอินเฟคชันเนี่ยมันก็จะไปมันก็จะไปคล้ายๆกันกันกบไอพาร์ทที่เราเรียนมาก่อนหน้านั่นแหละนะครับก็คือถ้าเป็นฟ o ้ดอินพ็อกซิเคชันนี่ยก็คือเราเนี่ยกินกินอาหารที่มีแบคทีเ r ียนะครับแต่ว่าตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยคือ ตัวท็อกซินของเขานะครับเป็นตัวท็อกซินแต่ถ้าฟู้ดอิ f e ฟคชั n นี่ก็คืออันตรายเนี่ยเกิดจากตัวเชื้อนะครับหรือว่าสปอร์ของเชื้อนะครับก็คืออันเนี้ยเราต้องกินเชื้อหรือสปอร์ของเชื้อเนี่ยเข้าไปโดยตรงนะครับแต่ว่าอันแรกเนี่ยก็คือเราเนี่ยกินอาหารที่มันมีท็อกซินเข้าไปนะครับ นี่สาเหตุนะครับของเชื้อที่ทำให้เกิดฟู้ดอินทอกซิเคชันบ่อยๆนะครับก็จะมีเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสซีเรียสนะครับตัวนี้เนี่ยเขาสามารถผลิตท็อกซินได้นะครับระยะฟักตัวนะครับที่จะทำให้เกิดความผิดปกตินี่ก็คือประมาณ1-6ถึงชั่วโมงนะครับหลังจากที่กินเข้าไปอาการนะครับก็คืออาเจียนนะครับแล้วก็ปวด นะครับปวดท้องนะครับปวดเกร็งท้องบางรายก็มีตะคริวอะไรอย่างนี้ยนะครับอาหารที่มักจะพบนะครับว่าเกิดจากท็อกซินเกิดอาหารเป็นพิษจากท็อกซินของบาซิลัสนะครับก็คือพวกอาหารที่เป็นกลุ่มแป้งนะครับอย่างเช่นข้าวนะครับข้าวผัดพาสต้าพวกนี้นะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับตัวถัดมานะครับก็คือสเตปไฟโลคอคัสออเรียสนะครับตัวนี้ก็ผลิตท็อกซินออกมาแล้วก็ปนเปื้อนในอาหารนะครับจะแสดงผลประมาณ1-6ถึงชั่วโมงนะครับหลังจากที่กินเข้าไปอาการนะครับก็คือจะมีอาการอาเจียนนะครับตัวนี้จะปนเปื้อนในอาหารที่ไม่ได้ใช้ความร้อนในการปรุงนะครับเพราะว่าท็อกซินของเขาเนี่ยมัน ไวต่อความร้อน,นครับก็คือไม่ทนร้อน,นครับพูดง่ายๆดังนั้นก็จะพบในอาหารกลุ่มที่เป็นเนื้อนะครับแล้วก็กลุ่มสลัดนะครับตัวถัดมานะครับคอสติเดียมโบทูลินัมนะครับตัวนี้เป็นกลุ่มคอสติเดียมอีกแล้วนะครับตัวนี้ระยะฟักตัวนะครับจะค่อนข้างนานก็คือ 12บสถึงเจชั่วโมงนะครับก็คือกินกินไปก็คือข้ามวันข้ามคืนเลยกว่าจะออกอาการนะครับหรือบางครั้งนะครับก็คือห่างเป็นวันๆเลยนะครับห่างเป็นวันเลยกว่าจะกว่าจะแสดงอาการทีนี้อาการที่แสดงออกมานะครับแม้ว่ามันจะช้านะแต่มันรุนแรงนะครับอาการที่เกิดขึ้นจากการได้รับสารพิษของคอสติเดียมโบโทลินัมก็คือ อัมพาตแบบอ่อนแรงนะครับหรือ flexit paralysis นะครับตัวนี้เป็นอัมาพาตแบบอ่อนแรงนะครับอาหารที่มัก พบว่ามีการปนเปื้อนนะครับของโบทูรินัมท็อกซินนะครับก็จะเป็นอาหารในกลุ่มเนื้อนะครับในกลุ่มผักที่เชื้อตัวนี้นะครับเขาปนเปื้อนเยอะนะครับอยู่ในดินเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารกลุ่มผักที่มันติดดินมานะครับแล้วเราล้างทําความสะอาดไม่ดีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะปนเปื้อนตัวนี้ค่อนข้างสูงนะครับ <c oughs> ตัวอย่างอาหารยอดฮิตนะครับที่ ปนเปื้อนตัวนี้บ่อยๆนะครับที่เราเจอเป็นข่าวบ่อยๆก็อย่างเช่นพวกหน่อไม้นะครับหน่อไม้ปี๊บนะครับที่เขาต้มแล้วก็เก็บไว้นานๆในภาวะที่ไม่มีอากาศก็คือปี๊บมันปิดสนิทเนาะเพราะฉะนั้นอากาศมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วตัวคอสซิดียมเนี่ยมันเป็นมันเป็นเชื้อที่ จเจริญได้ดีในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนนะครับพอปิดปีด๊บลงไปนะครับก็เลยทําให้มันเป็นสภาวะที่เหมาะสมนะครับในการจเจริญของเชื้อกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะมีการผลิตท็อกซินออกมาแล้วพอเขาอยู่นานๆานเข้าไปปุ๊บนะครับนอกจากท็อกซินแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถ <c oughs> ขออภัยครับสร้างอ d โดสปอร์ได้นะครับพอสร้างอ d โดสปอร์เสร็จเขาก็จะ อยู่ในสภาวะพักตัวนะครับแล้วเวลาที่เราเอาอาหารตัวนั้นเนี่ยออกมาปรุงอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากปรุงไม่ดีนะครับใช้อุณหภูมิแบบสักประมาณแบบว่าเดือดแป๊บเดียวอย่างเงี้ยนะครับมันกลายเป็นว่ามันไปนกระตุ้นให้เอนโดสปอร์เนี่ยมันงอกแล้วท็อกซินเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับท็อกซินเนี่ยเขาผลิตออกมาในช่วงที่เอนโดสปอร์เขากําลังงอก แล้วพอคนกินเข้าไปก็ได้รับท็อกซินตัวนี้นะครับนี่กลุ่มถัดมานะครับก็คืออาหารเป็นพิษจาก ตัวเชื้อนะครับหรือว่าสปอร์ของเชือ้อเราเรียกว่าเป็น food infection นะครับตัวนี้นะครับก็ยังคงมีบบซิลัสซิเลียสนะครับติดเข้ามาอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ไม่ว่าตัวท็อกซินของเขาเองนะครับหรือว่าที่มันปนอยู่ในอาหารเนาะหรือแม้แต่ตัวเอนโดสปอร์นะครับที่มันอยู่ในอาหารเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปนะครับมันก็สามารถทําให้เกิดความผิดปกตินะครับทาให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับทีนี้ลักษณะอาการที่พบนะครับจะแตกต่างกันนะจากการได้รับท็อกซินนะครับก็คือ ค่าหา ก็คือว่าถ้าหากเป็นการได้รับนะครับท็อกซินเข้าไปโดยตรงเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการตั้งแต่แถวแถวกระเพาะอาหารนะครับทางเดินอาหารส่วนต้นก็เลยทำให้อาเจียนออกมาแล้วระยะฟักตัวเนี่ยมันจะสั้นกว่าแต่ถ้าเรามาเทียบกับการได้รับเชื้อนะครับหรือเอนโดสปอร์เข้าไปตัวเนี้ยจะใช้เวลาในการฟักตัวนานกว่านะครับดังนั้นเนี่ยตัว เชื้อนะครับเขาก็จะเคลื่อนตัวไปไกลกว่านะครับเขาก็เลยไปออกฤทธิ์ที่ลำไส้แทนนะครับก็เลยทําให้ถ่ายออกมานะครับเหลวเป็นน้ํานะครับอาหารที่พบนะครับว่ามีการปนเปื้อนของเอนโดสปอร์ของบาซิลัสนะครับก็คือกลุ่มเนื้อแล้วก็ผักนะครับนี่ตัวเอนโดสปอร์ของเขาอ่ะ มันทนร้อนนะครับตัวนี้ทนร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ความร้อนนะครับในระดับการต้มมันไม่เพียงพอต่อการจัดการแน่นอนนะครับแล้วทำยังไงนะครับทำยังไงถึงจะปลอดภัยระดับแรกนะครับเราก็ต้องกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะครับแล้วก็อาหารที่เตรียมดีๆนะครับอย่างผักก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับตัวถัดมาคือสโมเนลล่านะครับ สโมเนล่าก็คือไอตัวเชื้อในกลุ่มที่เราพูดไปตอนแรกเนาะว่าเป็นพวกอ n t e ท i c ิ e ฟีเวร์พวกนั้นนะครับตัวเนี้ยนะครับก็สามารถทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้เช่นกันนะครับระยะฟักตัวนะครับจะไม่นานเท่าไหร่นะครับประมาณ6-12ชั่วโมงนะครับพบในอาหารกลุ่มเนื้อนะครับกลุ่มผักที่ล้างไม่สะอาดใช้ความร้อนน้อยนะครับหรือว่ามีการปนเปื้อนนะครับ พวกน้ำลายพวกสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือผาหะนะครับแล้วก็ชิเจล่านะครับ,รบตัวนี้ระยะฟักตัวเนี่ยจะนานกว่านะครับชิเจล่าที่ทำให้เกิดโรคบิดนะครับตัวนี้เจอได้หลากหลายนะครับตัวที่น่าสนใจนะครับเนี่ยคือโบโทลิซึมนะครับ เวลาที่เราได้รับไม่ใช่เราเสียเวลาที่ผู้ป่วยได้รับท็อกซินของโบทูลินัมเข้าไปนะครับได้รับโบทูลินัมท็อกซินเข้าไปเนี่ยก็จะมีอาการที่เรียกว่าแฟล x กซิตพาราล i ซิสนะครับก็คือกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงนะครับเนี่ยลืมตาไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าหนักๆเข้านะครับระบบหายใจก็หายใจเองไม่ได้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปตอนต้นนะว่า ระบบหายใจเนี่ยมันประกอบด้วยการหดตัวและคลายตัวของชุดกล้ามเนื้อลหลายชุดนะครับถ้ามันไม่สามารถหดตัวได้เราก็จะหายใจเองไม่ได้นะครับทีวิธีป้องกันทำยังไงนะครับถ้าหากเราสงสัยว่าเอออาหารที่เรากำลังจะกินเนี่ยมันมีท็อกซินตัวเนี้ยปนหรือเปล่านะครับอย่างเช่นพวก หน่อไม้พวกผักพวกอะไรพวกนี้น,นะครับคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าท็อกซินของเขาเนี่ยทนความร้อน100องศาเซลเซียสได้10นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราเวลาเราปรุงอาหารนะครับพวกหน่อไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยตามที่ชาวบ้านเขาทำเนาะปกติอะถ้าทำทำแบบถูกต้องอะเขาจะต้มหลายๆน้ําแล้วน้ำหนึ่ง็จะต้ม1020นาทีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแต่ว่าที่เคยเป็นข่าวอย่างที่ จังหวัดในภาคเหนือถ้าจาไม่ผิดเป็นจังหวัดแพร่นะครับตอนนั้นก็คือมีคนติดเชื้อตัวนี้นะครับก็คือได้รับท็อกซินตัวนี้แล้วก็เข้าโรงพยาบาลนี่ก็คือเป็นร้อยคนเลยนะครับนั่นก็คือเกิดจากการที่เขาเอาหน่อไม้ปี๊บนะครับไปต้มแต่ว่ามันต้มด้วยความร้อนที่แบบว่ามันไม่ได้สูงมากพอนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าต้มในปริมาณเยอะแล้วก็ใช้เตาฟืนอะไรเงี้ยซึ่งมัน ความร้อนไม่ถึงนะครับทีถ้าหากในลายที่รุนแรงนะครับลายที่รุนแรงเนี่ยก็าอาจจะทําให้กล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับระบบหายใจเนี่ยเป็นอมัมพาตแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับการรักษานะครับก็จะต้องประคองอาการนะครับคู่กับการให้พวกแอนติท็อกซินนะครับ ในลายที่รุนแรงอ่ะจำเป็นต้องได้แอนติท็อกซินนะครับไม่งั้นก็อาจจะเสียชีวิตได้ที่สำหรับการป้องกันนะครับก็สามารถป้องกันได้โดยการฉีดท็อกซอยนะครับแล้วกอ็อันนี้คือนั่นแหละมันคือประมาณว่าเป็นเหมือนกับเป็นวัคซีนนะครับแต่ว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยนิยมฉีดนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงสุกไม่ดีนะครับทีนี้อาหารที่เป็นอาหารกระป๋องอาหารที่เก็บบรรจุไว้ในที่ที่แบบอ่า อากาศมันเข้าไม่ได้เพื่อที่จะเก็บนานๆเนาะอย่างเช่นหน่อไม้อะไรพวกเนี้ยนะครับที่ชาวบ,บ้านเขาทำเคยเห็นไหมที่แบบเป็นหน่อไม้ใส่ในขวดหน่อไม้เผาแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนั้นเนี่ยก่อนที่จะามารับประทานนะครับก็จะต้องต้มให้เดือดนะครับจับเวลาหลังจากที่เดือดแล้วเนี่ยสักสิบนาทีเป็นอย่างน้อยถ้าเอาให้มันมันปลอดภัยก็คือสักสิบห้านาทีไปเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันได้นะครับนี่ตัวโบทูลิลัมท็อกซินนะครับฟังดูก็น่ากลัวเนาะแต่ว่าตัวท็อกซินของมันเนี่ยมันก็มีประโยชน์ทางการแพทย์นะครับก็คือที่เอามาฉีดหน้านะครับมันก็คือโบท็อกมันคือตัวเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าการเอามาใช้เพื่อความงามนี่ก็คือเขาจะรู้ว่าอ่าเขาอันดับแรกคือเริ่มจากการผลิตที่สะอาดปลอดเชื้อไม่มีการปนเปื้อนก่อนแล้วก็ท็อกซินเนี่ยมาฉีด ในปริมาณที่พอเหมาะในจุดที่ถูกต้องนะครับการฉีดหน้านี่ฉีดยากนะครับเพราะว่าบนผิวหน้าเราเนี่ยมีเส้นเลือดเยอะมากนะครับทำไม่ดีนี่คือถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะพวกฉีดฟิลเลอร์ก็คือถ้าฉีดแล้วมันโดนเส้นเลือดมันก็จะเข้าไปอุดตันเส้นเลือดได้นะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับโรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากสเตป h โฟโลค c คัสนะครับสเตป h โฟโลค c คัสก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับสเตปาโฟโลคอคัสออรนะครับตัวนี้ก็ปนเปื้อนคือเขาก็จะอยู่บนผิวหนังเราอยู่แล้วอะ่ะคือเป็นเป็น normal flora ในปริมาณน้อยๆเนาะที่คู่กับ s t ต p p h ฟโลคอ c ัสอีพิเดอร์มิดสนะครับทีนี้ออร e u s สเนี่ยมันก็จะแฝงแฝงการปนปนกันอยู่นะครับ แต่ว่าถ้าหากว่าเราอะมืออะไรเงี้ยเราจับอาหารโดยตรงแล้วมันก็ทิ้งเวลาผ่านไปนะครับเชื้อเนี่ยมันก็จะเพิ่มจํานวนนะครับเพราะว่ามันเริ่มจากจํานวนหนึ่งเนาะแล้วก็อาศัยระยะเวลานะครับในการเพิ่มจํานวนแล้วพอมันเพิ่มจํานวนถึงความหนาแน่นของประชากรระดับนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มสร้างสารพิษออกมานะครับทีนี้สารพิษ ที่ออกมาเนี่ยมันทนความร้อนร้อยองศาเซลเซียสนาน30นาทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่น่าจะใช้ความร้อนในการปรุงอาหารนานขนาดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมนะครับทำไมเวลาคนที่สัมผัสอาหารเนี่ยถึงจะต้องไม่เอามือไปโดนโดยตรงหรือถ้าเป็นอาหารที่จะต้อง ใช้มือในการจับก็จะต้องล้างทำความสะอาดดีๆหรือว่าต้องสวมถุงมือนะครับเพราะว่าเชื้อที่มาจากผิวหนังเนี่ยท็อกซินมันทนความร้อนได้ดีเหลือเกินนะครับแล้วอาหารบางอย่างไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ความร้อนเนาะอย่างเช่นพวกซูชิอะไรพวกนี้น,นะครับหรือพวกแหนมคลุกอะไรเงี้ยเออบางคน,นคุกยำด้วยแบบมือเพียวๆอะไรเงี้ยนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลา เรากินอาหารเข้าไปเนาะมันก็จะเจอน้ำย่อยเจอกรดในกระเพาะอาหารซึ่งตัวเนี้ยมันจะช่วยป้องกันเชื้อได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่สำหรับสเตาฟเฟโลคอคัสนะครับเพราะว่าท็อกซินของมันเนี่ยทนทั้งกรดในกระเพาะแล้วก็ทนน้ำย่อยในกระเพาะด้วยนะครับดังนั้นพวกอาหารที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ย เราก็จะต้องเลือกแหล่งที่มันเชื่อถือได้นะครับเลือกในแหล่งที่เชื่อถือได้ดูว่าเฮ้ยผู้ปรุงผู้ทำเนี่ยเขามีสุขนะสุขลักษณะดีหรือเปล่านะครับตัวอย่างอาหารที่เจอเนอะก็คืออาหารที่แบบไม่ได้ผ่านความร้อนเท่าไหร่นอะอย่างเช่นแซนด์วิชนะครับพวกเนื้อสัตว์แปรรูปแช่แข็งนะครับเจอในพวกไส้ขนมในคัสตาร์ดอะไรพวกนี้น,นะครับ อาการนะครับ1-4ชั่วโมงจะเริ่มแสมแดงเดชนะครับลักษณะการขึ้นไ้เอาเจียนท้องเสียปวดเกรงท้องเป็นตะคิวนะครับที่จะแรงจะเบานะครับขึ้นอยู่กับความไวของร่างกายนะครับแล้วก็ปริมาณของสารพิษที่ได้รับนี้การรักษาก็รักษาตามอาการนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นท็อกซินเนาะการใช้ยาปฏิชีวนะไม่จำเป็นนะครับ ตรงนี้เราต้องเข้าใจไว้เลยนะครับว่าถ้าหากเป็นเรื่องของท็อกซินนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะเพราะยาปฏิชีวนะหรือแอนติไบติกเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์ที่ตัวเชื้อนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นท็อกซินก็คือเป็นสิ่งที่เชื้อมันสร้างขึ้นนะครับดังนั้นการไปใช้ยาปฏิชีวนะมันเลยไม่ตรงเป้านะครับ แล้วเราจะรักษายังไงนะครับเราจะรักษายังไงถ้าหากมันไม่รุนแรงมากนะครับก็ประคองอาการแล้วก็ให้หายเองได้นะครับแต่ถ้าอาการรุนแรงนะครับอาจจะใช้ activated charcoal นะครับก็คือพวกผงถ่านที่เขาทำเป็นแคปซูลนะครับพวกคาร์บอนที่เราเห็นเขาขายเป็นแผงเป็นแผงตามร้านขายยาอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นยี่ห้อคาร์บอนอะไรเงี้ยนะครับ ตัวนี้มันก็จะเข้าไปแล้วก็ไปดูดซับสารพิษนะครับที่มันอยู่ในทางเดิอนอาหารแล้วมันก็จะออกมาพร้อมกับกุจลระของเรานะครับมันก็จะช่วยให้อาการเนี่ยทุเลาได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนาะคนที่ท้องเสียบ่อยๆนะครับก็นอกจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็อาจจะมี activated charcoal เนี่ยติดไว้ในกระเป๋านะครับ ไม่จาเป็นต้องไปกินเนี่ยบางคนเอ,อะก็ซื้อนอฟอกกินไม่ใช่นะครับที่ถัดมานะครับการติดเชื้อที่ระบบปัสสาวะนะครับนี้ระบบปัสสาวะนะครับก็จะแบ่งเป็นตอนบนกับตอนล่างนะครับระบบปัสสาวะเนี่ยตอนมันจะตรงข้ามนะกับระบบทางเดินหายใจก็คือว่าตอนล่างจะเป็นบริเวณที่ มีเชื้อนะครับส่วนตอนบนเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ปลอดเชื้อนะครับตอนล่างสุดเนี่ยเชื้อเยอะส่วนตอนบนเนี่ยจะเป็นโซนที่ปลอดเชื้อนะครับนี่กลไกลตามธรรมชาตินะครับมันก็จะมีหลายๆกลไกลเลยที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อนะครับของระบบปัสสาวะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวปัสสาวะเองนะครับที่มันจะ ไหลออกมานะครับเพื่อที่จะชะล้างเอาเชื้อที่เกาะอยู่ตามท่อปัสสาวะเนี่ยให้มันหลุดออกมานะครับหรือพื้นผิวข้างในนะครับของกระเพาะปัสสาวะที่มันเป็นเยื่อเมือกนะครับซึ่งถ้ามันเป็นเยื่อเมือกเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการป้องกันการติดเชื้อนะครับแล้วก็จะมี normal flora นะครับหรือว่าจุลินทรีย์ประจําถิ่นแล้วก็จะมี secretory IgA นะครับก็คือ แอนติบอดีที่มันผลิตออกมาเพื่อที่จะจับกับสิ่งแปลกปลอมนะครับแล้วก็ในผู้หญิงนะครับก็จะมีเรื่องของการไหลการหลั่งออกมาของประจำเดือนนะครับที่จะช่วยในการขับนะครับขับเชื้อขับสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะเกาะอ,อยู่ในช่องคลอดนะครับซึ่งมันใช้ทางที่ใกล้เคียงกันนะช่องคลอดกับปัสสาวะนะครับมันใช้ทางร่วมกันอยู่นิดนึงนะครับ ดังนั้นการไหลของประจําเดือน,นครับก็จะมาช่วยชะแถวแถวปากท่อปัสสาวะได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีกลไกเรื่องนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในทางเดินปัสสาวะเนี่ยของผู้ชายเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อเนี่ยที่มากกว่านะครับ เนื่องจากว่าลักษณะทางกายวิภาคอของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยที่มันต่างกันนะครับตัวท่อที่ต่อออกมาตรงนี้นะครับของผู้หญิงเนี่ยมันจะสั้นกว่าเนาะเพราะว่าถ้าของผู้ชายมันก็จะมีการยาวต่อกมาตามความยาวขององคชาตนะครับหรือว่าอวัยวะเพศช,ชายนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าหากเรากลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆน,นะครับมันก็จะเป็นสาเหตุ ที่ทำให้มันมีการเพิ่มขึ้นนะครับของเชื้อจุลินทรีย์บริเวณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละทีนี้ถ้าหากเราฉีดทีนึงนะครับมันก็จะช้าออกนะครับจนเหลือแค่นิดหน่อยแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วเราฉีดอีกมันก็จะลดลงอีกมันจะเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเรากั้นฉีดนะครับ เนี่ยมันประมาณขนาดนี้ละมันควรจะมีฉี่มาช้าออกละปรากฏว่าเรากั้นปรากฏว่าเชื้อนะครับมันก็เข้ามาในกระเพาะปัสสาวะคราวนี้ตรงนี้มันเป็นกลมๆแล้วต่อให้คุณจะฉี่ยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยช้าออกละมันก็จะช้าออกแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะทําให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ทีนี้ถ้า ร่างกายของเราไม่สามารถเคลียร์เชื้อที่ทําให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเนาะมันก็จะติดเชื้อนะครับย้อนขึ้นมานะครับมันสามารถติดเชื้อย้อนขึ้นมานะครับจนถึงเนี่ยท่อนําปัสสาวะตรงนี้นะครับจนถึงกลวยไตยจนถึงไตได้นะครับเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยพอมันขึ้นมาถึงเนี่ยแค่แค่แบริเวณนี้เนาะพอมันอักเสบปุ๊บนะครับพอมันเกิดคําว่าอักเสบ ไอท่อตรงเนี้ยมันก็จะตีบพอตีบปุ๊บนะครับอัตราการสะสมของปัสสาวะตรงเนี้ยมันก็ช้าอ่าคราวนี้โหมันก็ขึ้นมาได้สะดวกเลยนะครับเหรือจริงๆอ่ะมันก็ตีบตั้งแต่ตอนไอท่อปัสสาวะตรงเนี้ยอักเสบแล้วนะครับพอมันอักเสบปุ๊บมันก็จะฉี่ยากไงบางคนที่เคยอั้นฉี่บ่อยๆก็จะเคยอักเสบก็จะรู้ว่าพอมันอักเสบปุ๊บมันยิ่งทรมานเนาะเพราะว่ามันฉี่ไม่ออกนะครับ เพราะฉะนั้นปวดเมื่อไหร่ก็ไปตอนนั้นนะครับที่สาเหตุนะครับที่พบบ่อยนะครับในการติดเชื้อของระบบปัสสาวะนะครับก็จะมีอีโคไลนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นเชื้อประจำถิ่นของลำไส้ใหญ่นะครับแต่บางทีมันก็มีการแบบข้ามนะครับข้ามฟากมาแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อนะครับ ล้วก็จะมีสโตรโมเนสแอโรจิโนซานะครับเคปซิล่านิโมเนีนะครับเชื้อในตระกูลโปรเ e ียสนะครับแล้วก็จะมีเชื้อเอ t นเตโรแบคเตอร์แอโรเจนนะครับแล้วก็เชื้ออื่นๆในกลุ่มเอ t นเตโรคอคัสนะครับแล้วก็สเตปเฟโลคอคัสสเตปโฟไรติคัสนะครับอ่าทีนี้ตรงนี้นะแก้ให้อาจารย์หน่อย SPP ต้องเป็นตัวตรงนะครับต้องเป็นตัวตรงไม่ใช่ตัวเอียง SPP จุดเป็นตัวตรงนะครับ นี่ครับสาเหตุที่อีโคไลมันมาได้นะเพราะว่าบางคนเวลาที่แบบล้างทําความสะอาดนยครับมันมันอยู่ใกล้กันนะครับมันก็สามารถเข้ามาติดเชื้อได้นะครับอันนี้ก็คือทวารหนักอันนี้คือช่องคลอดนะครับอันนี้คือท่อปสัสสาวะซึ่งตัวเนี้ยพบได้บ่อยนะครับในสุภาพสตรี ก็คือถ้าเป็นฝรั่งเนาะเขามีแม้กระทั่งสอนนะว่าการเช็ดเดี๋ยวต้องเช็ดยังไงเช็ดจากข้างหลังไปข้างหน้าไม่ใช็ข้างหน้าเอ้เช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลังไม่ใช่ข้างหลังมาข้างหน้านะครับถ้าเป็นคนไทยก็ต้องพูดเรื่องสายฉีดชําระเนาะก็จะต้องมีการฉีดน้ําทิ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยฉีดชําระแล้วก็เวลาเช็ดก็คือเช็ดจากซับจากข้างหน้านะครับแล้วค่อยไปข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นี่ช่องทางนะครับที่ทําให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับนอกจากการที่แบบอั้นฉี่แล้วติดเชื้อ normal flora ตัวเองนะครับอย่างอื่นที่ทําให้ติดเชื้อได้นะครับก็จะมีปัจจัยนะครับปัจจัยร่วมเรื่องของอายุนะครับในผู้สูงวัยนะครับความเสี่ยงก็จะมากขึ้นเรื่องของเพศนะครับเพศหญิงก็จะติดเชื้อตรงนี้ง่ายแล้วก็บ่อยกว่าเพศชายนะครับ โดยเฉพาะผู้หญิงนะถ้าหากเป็นช่วงที่แบบช่วงที่ยังไงอะ่ะมีประจำเดือนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเฮ้ยการมีเลือดเมนเนี่ยมันช่วยในการในการขับเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งหมักหมมนะครับถ้าหากจัดการตัวเองไม่ดีมันก็ติดเชื้อได้ง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับที่แบบว่าอย่างพวกสายสวนปัสสาวะอ่างเงี้ยถ้า,าเสียบ สวนคาไวเป็นเป็นเวลานานๆน,นะครับตัวเนี้ยก็จะทําให้ติดเชื้อเนี่ยง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะครับที่ทําให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันมีการบีบตัวเพื่อที่จะรีดฉี่เนี่ยผิดปกตินะครับอย่างเช่นคนที่เป็นเบาหวานนะครับหรือว่าคนที่ ได้รับความเสียหายที่กระดูกสันหลังนะครับหรือว่าไขสันหลังนะครับตัวนี้ก็จะทําให้การฉี่เนะี่ยผิดปกตินะครับหรือว่ามีภาวะอุดตันนะครับของท่อปัสสาวะนะครับแล้วก็การมีโรคอื่นๆแทรกซ้อนนะครับอย่างเช่นเบาหวานนะครับการเป็นโลหิตจางแบบซิคเคิลเซลล์อ e นเ a นนะครับแล้วก็มีเรื่องของ คู่นะครับขบอกมีเรื่องของการรีฟักนะครับ เขาบอกว่าภาวะ v e ส i ิโคเล e เทอรัลรีฟนะครับคือภาวะที่มีปัะสสะาวะไหลย้อนกลับจากกระเพาะปัสสาวะขึ้นไปในท่อไตนะครับภาวะ VUR นะครับฉี่ไหลย้อนกลับขึ้นไปที่ท่อไตทีตัวนี้นะครับรายละเอียดในค่อนข้างเยอะนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวจารย์ส่งไฟล์ PDF ไปให้อ่านเพิ่มนะครับ คนที่มีอาการติดเชื้อนะครับที่ระบบปัสสาวะนะครับก็สามารถแบ่งได้ออกนะครับตามบริเวณที่ติดเชื้อนะครับถ้าเป็นทางตอนล่างนะครับก็จะมีอาการปัสสาวะขัดนะครับบางคนก็มีอาการปวดแสบปวดขัดเวลาฉี่นะครับบางคนก็อาจจะมีเลือดปนออกมาด้วยนะครับหรือว่า ปัสสาวะอาจจะมีลักษณะขุ่นนะครับแล้วก็มีอาการปวดบริเวณหัวหนาวนะครับแต่ว่าส่วนมากจะไม่มีไข้นะครับทีนี้การสังเกตง่ายๆเนาะก็คือเราต้องเราต้องสังเกตตัวเองอะว่าเราอะยังมีการฉี่แบบปกติอยู่ไหมนะครับ <S <S หรือว่ายังฉี่ได้ปกติอยู่แต่ว่าลักษณะของฉี่ที่ออกมาเนี่ยมันแปลกไปจากเดิมหรือเปล่านะครับ คือมันบอกได้หลายอย่างนะครับลักษณะของของปัสสาวะเนี่ยคือปัสสาวะคนปกตินะมันควรจะแบบมีลักษณะใสๆครับมีสีเหลืองใสๆประมาณนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเปลี่ยนสีนะครับอย่างเช่นมันกลายเป็นสีน้ำตาลกลายเป็นสีแดงกลายเป็นสีเหมือนน้ำโค้กหรือว่ามีความขุ่นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่ามีความผิดปกติแล้วนะครับก็จะต้องสังเกตตัวเองว่ามีอะไรผิดปกติอีกไหม หรือถ้ามันหนักมากๆก็หรือถ้ามันเริ่มหนักไม่ใช่หนักมากๆถ้ามันเริ่มหนักก็ไปพบแพทย์นะครับทีนี้ถ้าหากเป็นทางเดินปัสสาวะตอนบนนะครับติดเชื้อตัวเนี้ยจะค่อนข้างหนักกว่านะครับก็คือมันจะเริ่มมีการปวดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมันลามไปถึงไอการติดเชื้อในเนื้อไตนะครับ แล้วทีนี้พอไตตัวเนื้อไตอ่ะตัวตรงนั้นน่ะมันเป็นบริเวณที่เอาไว้กรองเลือดนะครับมันก็จะทําให้ไตเนี่ยทำงานผิดปกตินะครับบางคนก็อาจจะทําให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันนะครับอาการก็จะค่อนข้างรุนแรงกว่านะครับมีทั้งแบบปวดหลังนะครับเป็นไข้บางคนก็ตัวสัน่นบางคนก็วิงเวียนอาเจียนนะครับ ทีนี้การตรวจนะครับการตรวจก็จะต้องเก็บตัวอย่างนะครับก็คือเป็นตัวอย่างปัสสาวะนั่นแหละนะครับทีนี้การเก็บตัวอย่างปัสสาวะนะครับก็เก็บได้หลายแบบนะครับแบบที่ง่ายที่สุดแล้วก็นิยมมากที่สุดก็คือเป็น clean c a t h midstream urine นะครับ ก็คือเป็นการเก็บฉี่นะครับแบบที่เอาถ้วยให้คนไข้เก็บอะ่ะแต่ว่าเวลาเก็บนะครับก็คือเขาจะมีวิธีบอกคือต้องฉี่ไปสักประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเอาถ้วยเข้าไปรองนะครับเพราะว่าจะได้ให้มันชะเอาสิ่งสกรปรกที่อยู่ตามท่อเนอี่ยออกมาก่อนนะครับอันนี้ก็คือวิธีแรกนะครับที่ง่ายที่สุดวิธีถัดมานะครับก็คือถ้าหากคนไข้เนี่ยเป็น อยู่ในสภาวะที่มีสายสวนคาอยู่นะครับเขาก็จะเก็บเป็นเก็บจากแคทติเตอร์นะครับก็คือเก็บจากสายสวนนะครับกับวิธีสุดท้ายนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยใช้จะใช้กับบางกรณีนะครับอย่างเช่นในเด็กเล็กๆนะครับก็คือเป็นซู p ร a พิวิกแ s p i r a t i o n ก็คือเจาะผ่านนะครับเจาะผ่านหัวเน่าเข้าไปนะครับเพราะว่าในเด็กเนี่ยยังเก็บได้ เพราะว่ากระดูกหัวหนาวนี้ยังเจริญไม่เต็มที่นะครับก็คือเจาะไปเลยครัแต่ถ้าผู้ใหญ่เจาะได้ไหมผู้ใหญ่เจาะไม่ได้ติดกระดูกตรงนี้นะครับผู้ใหญ่เฉียงได้ก็ไม่ต้องเจาะหรอกเนาะที่ได้ตัวอย่างมาเสร็จไปทําอะไรนะครับก็เอาไปส่องกล้องโดยตรงนะครับก็คือขึ้นสไลด์แล้วก็ขึ้นกล้องไปเลยจากนั้นก็จะนับนะครับดูจํานวนเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงแล้วก็เซลล์เยื่อบุผิวนะครับ ทีนี้ถ้าหากพบว่ามีเม็ดเลือดขาวมากกว่า5แล้วก็มีเซลเยื่อบุเต็มไปหมดนะครับแบบนี้จะตีความว่ามีการติดเชื้อนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งนะครับก็คือเอาไปย้อมแกรมนะครับเอาไปย้อมแกรมคือเอาฉีเนี่ยไปเสเมียแล้วก็ย้อมแกรมนะครับถ้าเจอนะครับถ้าเจอเซลล์นะครับ มากกว่า1เซลล์ต่อเซมียนะครับถือว่าติดเชื้อนะครับถ้าเป็นเราเราคงเอาไปส่องแล้วก็ดูเซลล์เม็ดเลือดขาวน่าจะง่ายกว่านะครับอันนี้โอ้ยกว่าจะหาแบคทีเรียเจอนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือการเอาไปเพาะเชื้อนะครับก็เอาไปเพาะที่บลัดอากากับแมคคอนกีอากาได้นะครับ ก็หมดแล้วนะครับสําหรับสไลด์นี้นะครับเดี๋ยวพักสัก10บนาทีนะครับพักสัก10นาทีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งตัวพรีเทสนะครับของสไลด์ต่อไปให้นะครับ <S <S ถ้าใครมีคำถาม พิมพ์ไว้เลยนะครับหรือว่าเปิดไมค์ถามก็ได้นะครับ อาจารย์ส่งลิงก์แบบทดสอบก่อนเรียนให้แล้วนะครับให้เวลาทำถึงบ่ายสองโมงห้านาทีแล้วกันเนาะ เดี okay, 桶桶๋ยวเรามาต่อกันนะครับในพาร์ทสุดท้ายละของบทที่4นะครับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะพูดถึงการติดเชื้อแบคทีเรีะยะนะครับในระบบอวัยวะสืบพันธุ์นะครับการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็การติดเชื้อในข้อและกระดูกนะครับ ามจริงแล้วนะครับการติดเชื้อในระบบอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่แบคทีเรียนะครับแต่ว่ามันมีทั้งการติดเชื้อไวรัสนะครับการติดเชื้อพวกโปรโตซัวการติดเชื้อพวกฟังจายนะครับแล้วก็พวกปรสิตภายนอกนะครับแต่ว่าแบคทีรียเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่พบได้ค่อนข้างบ่อยนะครับ แบคทีเรียที่พบบ่อยนะครับในการติดเชื้อที่ระบบสืบพันธุ์นะครับก็จะมีในสเตียโกนเรียนะครับคลามไมเดียทาโคมาติสยูเรียพลาสมาวาจินาลิสทีโพนีมาผลิดุมฮิโมฟิลุสดูคเรียนะครับสำหรับไวรัสนะครับก็จะมีพวกเฮอร์ปีซิมเพล็กซ์ไวรัสนะครับฮิวแมนอิมมูโนเดฟิเชแนนซีไวรัสฮิวแมนแพพิโลมาไวรัสแล้วก็มอลัสคุ้มของตาจวซุ่มนะครับ ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็ก่อโรคที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราแบ่งตามจำพวกนะครับการติดเชื้อพวกโปรโตซวัวนะครับอ่าก็จะมีไตโคโมเนสมาจินาลิสนะครับฟังใจที่พบบ่อยก็จะมีคานิด้าอลบิแคนส์นะครับส่วนปรสิตภายนอกก็จะมีพวก อ่าโลนพกหิตนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เด่นๆเนาะที่รวมมาให้หมดแล้วนะครับตั้งแต่แบคทีเรียไวรัสโปรโตซัวฟังใจแล้วก็พลาสิตภายนอกนะครับนี่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราสามารถสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ได้นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับนั่นก็คือลักษณะของ vaginal discharge นะครับหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า ตกขาวนะครับไม่ใช่ตกข่าวนะถ้าตกข่าวนี่คือเออไม่ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลมีเดียไม่ดูข่าวไม่ดูหนังสือพิมพ์นั่นคือตกข่าวนะครับนี่ตกข่าวเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่มันออกมาตามปกติอยู่แล้วนะครับมันจะมีเบสไลน์ของมันนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นปริมาณเปลี่ยนความขุ่นสีลักษณะเปลี่ยนนะครับหรือว่า มีเลือดปนออกมานะครับมีกลิ่นที่ผิดปกตินะครับหรือว่ามีอาการระคายเคืองอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีอาการแสบนะครับอ,อ่ในขณะที่ปัสสาวะอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องสังเกตนะครับนี้สีของตกขาวนะครับที่ต่างกันนะครับโทนที่ต่างกันเนี่ยก็ บ่งชี้ถึงสุขภาพที่ต่างกันนะครับทีถ้าเป็นโทนสีขาวนะครับก็จะมีตั้งแต่ปกตินะครับจนถึงมีการติดเชื้อยีสต์นะครับก็คือไล่จากข้างนอกเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับถ้าหากเนี่ยสักสองโทนแรกเนี่ยก็ปกติอยู่นะครับแต่ถ้าหากมันเริ่มเหลืองๆเข้มเข้านะครับเป็นขาวเข้มแบบนี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการติดเชื้อยีสต์นะครับแต่ถ้าหากปกติเลยนะครับ ปกติแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นลักษณะใสนะครับก็คือมีลักษณะใสหรือบางคนนะครับนี่มีสีเทานะครับถ้าเป็นตกขาวมีสีเทาสีเข้มแบบนี้ก็สงสัยว่าอาจจะมีการติดเชื้อพวกแบคทีรียนะครับถ้าหากมีโทนสีเหลืองสีเขียวนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะติดเชื้อที่มาจาก เพศสัมพันธ์นะครับถ้ามีโทนเป็นสีชมพูนะครับไล่ไปจนถึงเข้มแบบนี้นะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเลือดออกนะครับจากบริเวณช่องคลอดปากมดลูกนะครับหรือว่าอาจจะมีการระคายเคืองของช่องคลอดนะครับแล้วก็ถ้าหากมีสีแดงนะครับโทนสีแดงแบบนี้มีลักษณะสีแดงก็น่าจะเป็นเลือดประจำเดือนนะครับหรือ อาจจะถ้าหากไม่ใช่อยู่ในช่วงประจําเดือนนะครับก็อาจจะเป็นการติดเชื้อนะครับของบริเวณปากมดลูกนะครับหรืออาจจะมีเนื้องอกที่ปากมดลูกนะครับหรืออาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงมะเร็งปากมดลูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมันผิดไปจากสีใสแล้วก็สีขาวนะครับก็ควรจะพิจารณานะครับว่าจะไปพบแพทย์ดีไหมนะครับ ซึ่งตามปกติเนี่ยผู้หญิงก็จะมีอายุที่ต้องอไปตรวจภายในเป็นประจำใช่ไหมครับก็คือ30ปีขึ้นไปเนาะนี่ภาวะความผิดปกติแรกนะครับที่มักจะพบนะครับกับระบบสืบพันธุ์นะครับก็คือภาวะที่มีหนองนะครับออกมาจากท่อปัสสาวะและช่องคลอดนะครับ ก็าอาจจะเกิดจากท่อปัสสาวะอักเสบนะครับอย่างเช่นอ่ากโนคคเข้ายูริทิติสนะครับก็คือท่อปัสสาวะอักเสบจากเชื้อโกโนเรียนะครับตัวนี้เกิดจากการติดเชื้อในซิเลียโกโนเรียนะครับซึ่งซึ่งเชื้อตัวเนี้ยนะครับมันเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคหนองในนะครับ ทีนี้ถ้าหากเกิดการติดเชื้อในเซิเลียโกโนเรียนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นโรคหนองในแท้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีระยะฟักตัวนะครับประมาณ2-7ถึงวันนะครับแต่ว่าจะมีแค่ประมาณ1ใน3คนเท่านั้นนะครับที่มีอาการนะครับนีความน่ากลัวก็คือแล้ว2ใน3ที่ไม่มีอาการเนะี่ยก็อาจจะเป็น ผ่ะะได้นะครับนี่อาการบ่งชี้ขั้นต้นนะครับก็คืออ่าก็จะมีความผิดปกติก็คือมีตกขาวนะครับที่ออกมาเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นก้อนอะไรประมาณนั้นนะครับทีถ้าหากเราส่องกล้องนะครับเราเอาพวกตกขาวหรือว่าเอาสวอปเนี่ยไปส่องกล้องนะเราจะเห็นว่า มันมีนิวโตฟิลเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับอันนี้คือนิวโตฟิลนะเป็นเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วในบางเซลล์นะครับเนี่ยมันจะมีจุดเล็กๆอยู่นะครับอันนี้ก็คือเชื้อในซิเหลียกโกโนเลียนะครับที่มันเข้าไปเพิ่มจำนวนภายในเม็ดเลือดขาวนะครับอันนี้คือลักษณะนะครับที่พบในชายแล้วก็ในผู้หญิงนะครับ เนี่ยตัวตกขาวตัวดิชาร์ดอันนี้คือเป็นหนองที่ออกมาเนาะมันก็จะมีลักษณะแบบคุนๆแบบนี้นะครับลักษณะอาการที่พบเนาะนอกจากตกขาวผิดปกติแล้วถ้าในผู้ชายนะครับก็จะมีอาการแสบขัดเวลาปัสสาวะนะครับแล้วก็มักจะมีเลือดนะครับมีหนองออกมากับปัสสาวะด้วยนะครับ นี่ตัวเชื้อหนองในนะครับหรือว่าเชื้อไอตัวในซิลียโกโนเรียเนี่ยเวลาที่เราเอาไปส่องกล้องจุลทรรศนะครับถ้าเป็นแบบใช้แสงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นดิโพลโคคายนะครับก็คือเนี่ยเป็นเป็นวงกลมคู่เนี่ยเป็นกลมกลมคู่นะครับอยู่ข้างในแต่ว่าถ้าเป็นกล้องแบบไรฟิวกล้องแบบใช้แสงมันจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นกล้องจุลทรรศอิเล็กตรอนเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเขาจะเป็น ดิปโพลคอาขายนะครับก็คือเป็นกลมๆสองอันติดกันอยู่นะครับนอกจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ระบบสืบพันธุ์แล้วนะครับตัวเชื้อในเสเยโกโนเรียเนะี่ยยังสามารถทำให้เกิดบาดแผลบนผิวหนังได้นะครับเหมือนภาพขวามือนี้นะครับแล้วก็ยังทำให้เกิดความผิดปกติกับตาของทารกนะครับ ถ้าหากคลอดออกมาตอนที่แม่เนี่ยมีเชื้อหนองในอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับก็คือเขาก็จะหยอดยานะครับหยอดยาหยอดตาให้กับเด็กแรกเกิดน,นะครับนี้กลุ่มถัดมานะครับเราเรียกว่าหนองในเทียมนะครับหนองในเทียมก็คือ non โ o n o c o c c a l u r e t i t i s นะครับก็คือเป็น หนองในที่เกิดจากอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เชื้อโกโนเรียนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นนอนโกลโนเข้ายูริติสนะครับสาเหตุของหนองในเทียมนะครับก็มีหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นคลามเมเดียจาโคมาติสนะครับซึ่งตัวนี้เจอเยอะที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีระยะฟักตัวเนี่ยค่อนข้างนานนะครับก็คือประมาณ2-3สัปดาห์นะครับลักษณะรอยโรคนะครับจะคล้ายๆกันเลยนะครับ กับหนองในแท้นะครับก็คือจะมีพวกตกขาวมีหนองนะครับที่เป็นลักษณะสีขาวข้นนะครับออกมานะครับสาเหตุก็มีหลายตัวนะครับอันนี้คือคลาเมเดียนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไตโคโมเนสาจินาลิสนะครับ ถ้าเป็นไทโคโมเนสวาจินาลิสนะครับก็วิธีตรวจนะครับก็คือเอาดิชาดนะไปย้อมแกรมนะครับเอาไปย้อมแกรมทีนี้เวลาที่เราแปลผลเนาะเราก็จะดูว่าเราเห็นเป็นแบบไหนนะครับถ้าเราเห็นเป็นแบบนี้นะครับก็คือ เจอเป็นดิโพโคคายที่เป็นอินตาเซลูล่าเนี่ยอินตาเซลูล่าดิโพโคคายที่มันอยู่ในเม็ดเลือดขาวอย่างเงี้ยเราก็จะแปลผลว่ามันคือในเซิเลียกโนเรีย,ยนะนะเดี๋ยวเขียนให้นี่อันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเชือ้อที่แบบว่า ย้อมแล้วไม่ค่อยเห็นเลยนะครับติดแกรมยากนะครับเราก็จะตีความว่ามันเป็นคลาเมเดียตาโคมาติสนะครับอันนี้นะครับอุย้ยทีนี้การย้อมแกรมเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พอนะครับ <c oughs> ก็อาจจะต้องเอาไปคอนเฟิร์มโดยการ <c oughs> เลี้ยงเชื้อนะครับทดสอบไบโอเคมนะครับทดสอบทางซีโรโลจิคอลหรือว่าจะเอาไปตรวจ ทางโมเลกุล่าก็ได้นะครับอย่างเช่นทำ pcr อะไรเงี้ยคือเชื้อทุกเชื้อทำ pcr ได้หมดนะครับพาการกลุ่มถัดมานะครับก็คือมีอ่เขาเรียกว่าเป็นภาวะปากมดลูกกับช่องคลอดอักเสบนะครับก็สามารถเกิดจากในสเหลียกโกโนเลียแล้วก็เพื่อนๆได้เช่นกันนะครับ ทีนี้มันถ้าหากเป็นในเสลี่ยโกโนเลียเนาะลักษณะตกขาวมันก็จะเป็นแบบมืก,มกเมื่อขาวขาวนะครับแต่ถ้าเป็นพวกทีวาจินาลิสนะครับตัวนี้เขาบอกว่าจะเป็นโปรฟิวส์โฟมิงโพลูแลน n t นะครับก็คือตกขาวในมีลักษณะเป็นฟองสีขาวนะครับบางครั้งก็อาจจะกลายเป็นสีเขียวก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบตกขาวที่เป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยนะครับ เราอาจจะบ่งบอกต้นเหตุได้ไม่ชัดเจนนักเพราะว่ามันมีหลายเชื้อนะครับมันมีหลายตัวมากที่ทำให้มีตกขาวเป็นสีเหลืองได้นะครับอาจจะเป็นพวกแบคทีรียนในกลุ่มแอนแอรโรบนะครับอย่างเช่นการเนลเลอา่าจินาลิสนะครับแลวนอกจากนั้นก็ยังมีพวกยีสต์นะครับอย่างเช่นแคนดิดาอบิแคนนะครับตัวนี้เป็นยีสต์นะครับเป็น,ปนยีสต์แบบสองบุคลิกนะครับ สามารถเป็นยีสต์ได้เป็นเส้นใยเทียมก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้มันพบอยู่แล้วนะครับบริเวณช่องคลอดแล้วก็ช่องปากของมนุษย์นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีปริมาณมากผิดปกตินะครับมันก็สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับตัว candida a l b i c a n เนี่ยถ้าหากมันติดเชื้อในช่องคลอดนะครับติดเชื้อบริเวณช่องคลอดบริเวณปากมุลูกเนี่ยมันจะทำให้เกิด ตกขาวที่ออกเป็นก้อนๆน,นะครับเป็นก้อนๆอ,ออกมาก้อนๆคล้ายๆโยเกิร์ตคล้ายๆนมบูดประมาณนั้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีอาการคลายเครื่องนะครับอาการระคายเคืองแล้วก็มีบางคนก็จะมีอาการแดงนะครับบริเวณบริเวณปากช่องคลอดนะครับนี่สำหรับ การตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับก็จะเอาตัวตกขาวนี่แหละนะครับมาย้อมนะครับแบบเวทเมาส์หรือบางคนก็ย้อมกแกรมด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าอันดับแรกก็คือย้อมแบบเวทเมาส์ก่อนนะครับนี้ถ้าหากย้อมไปนะครับแล้เ,เห็นสิ่งที่เรียกว่าครูเซลนะครับก็คือเป็นการที่มีเซลล์แบคทีเรียนะครับ กาะอยู่บนเซลลเยื่อบุนะครับเซลอ e ีพิเทเลียมแบบนี้นะครับเรียกว่าครูเซลถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็สันนิษฐานว่าจะเป็นการเนเรล่าวา g ินาลิสนะครับแต่ถ้าเห็นเป็นยีสต์นะครับอันนี้คือเป็นยนะีสต์เนาะแล้วก็มีสูดโอไฮฟี่นะครับก็คือมีเส้นใยเทียม ยีกับเส้นใยเทียมแบบนี้ก็เป็นแคนดิดาอัลบิแคนนะครับแต่ถ้าพบว่าเป็นแบคทีเรียนะครับที่มีโมทิลิตี้ก็คือสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเราก็จะสันนิษฐานว่ามันคือไจโคมโมเนสวาจินาลิสนะครับทีนี้สาเหตุว่าทำไมถึงยอมเวดเมาส์นะครับเพราะว่าเวทเมาส์เนี่ยมันเป็นการย้อมสดไม่มีการตึงเซลไม่มีการฮีทฟิกนะครับมันก็จะสามารถดูโมทิลิตี้ได้นะครับ แต่ถ้าหากเราย้อมแกรมมีการฟิกมีอะไรอย่างเงี้ยเชื้อมันจะโดนตึงนะครับนี่การรักษานะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อตัวไหนถ้าเป็นในเสเีรโกโนเยนะครับก็จะให้ยากลุ่มหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นตัวอื่นก็จะให้ก,กลุ่มหนึ่งนะครับนี่อาการกลุ่มถัดมานะครับก็คือ g e n i t a ลอัล e ซเรชันนะครับก็คือเกิด แผลนะครับบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์นะครับซึ่งอาจจะมาคู่กันหรือไม่คู่กันก็ได้นะครับกับภาวะต่อมน้ำเหลืองโตนะครับตัวที่เด่นๆนะครับก็จะมีซิฟิลิสนะครับมีแคนครอย l g v แล้วก็จนิเทลเฮอร์ปีนะครับมีสามตัว ถ้าเป็นซิฟิลิสนะครับตัวตัวแผลเนี่ยมันจะเป็นแบบแข็งๆนะครับก็คือแผลเนี่ยจะปากเรียบแผลค่อนข้างสะอาดนะครับแต่ถ้าเป็นแคงครอยนะครับแผลก็จะเป็นแบบว่าลักษณะแบบปากไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูภาพดีกว่าอาจารย์ว่านะครับเดี๋ยวตูทีละอันดีกว่า อ่าตัวแรกนะครับซิฟิลิสนะครับซิฟิลิสเนี่ยเป็นชื่อโรคนะแต่ว่าชื่อเชื้อนะครับคือทีโพนีมาพาริดุมนะครับลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นเกลียวนะครับเหมือนกับสปาเกตตี้นะครับบางคนอาจจะบอกโอ้เหมือนออเรนเทิลคิเชนอะไรประมาณนี้นะครับเกลียวไม่พอนะเขาจะแหลมหัวแหลมท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความสามารถในการเข้าสู่ร่างกายได้ถ้าหากเรามี แผลหรือว่ามีรอยถลอกนะครับนี้เวลาที่เราติดเชื้อเออเราไม่ติดเชื้อเวลาผู้ป่วยแล้วกันนะเออเวลาผู้ป่วยติดเชื้อเข้าไปนะครับจะทําให้เกิดแผลที่เรียกว่าแผลริมแข็งนะครับก็คือมีอาการเป็นตุ่มแดงกดไม่เจ็บนะครับเกิดขึ้นบริเวณเอวัยวะสืบพันธุ์นะครับบางคนเกิดที่ลิ้นบางคนเกิดที่ริมฝีปากนะครับบางคนก็เกิดที่ต่อมทอนซิลน,นะครับเข้าไปเกิดลึกมากเลยไม่รู้เข้าไปยังไงนะครับ แล้ก็บางคนก็เกิดรอบทวันหนักนะครับหลังจากนั้นแผลจะหายเองอ่าบางคนก็ดีใจเฮ้ยมันหายแล้วอะไรเงี้ยแต่นะครับแต่เชื้อมันยังไม่หมดนะครับซึ่งตัวนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะคือมันสามารถทาเหมือนกับว่าโอ้ฉันไม่อยู่แล้วฉันบายบายฉันไปก่อนนะแต่จริงๆมันก็ยังแฝงอยู่ในร่างกายของคนที่ติดเชื้อนะครับแล้วมันก็สามารถถ่ายทอดไปยังคนอื่นได้นะครับ อันนี้เป็นระยะต้นเท่านั้นนะครับระยะต้นมันจะอยู่แค่นี้แล้วหลังจากนั้นมันก็ทําตัวเงียบๆนะครับแล้วก็แพร่เชื้อไปยังคนอื่นนี้ต่อมานะครับก็จะเริ่มมีอาการต่อมน้ําเหลืองโตนะครับมีตุ่มตามตัวนะครับระยะนี้ที่เขาเรียกว่าระยะออกดอกนะครับแต่มันก็เลยมีคําศัพท์คํานึงนะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่า เป็นหนองในออกดอกนะครับหรือว่าเป็นไข้ออกดอกนะครับเป็นไข้ออกดอกนะครับอันนี้เป็นระยะที่สองนะครับ ีนี้จะเป็นระยะสุดท้ายนะครับก็คือระยะที่เชื้อเนี่ยแพร่กระจายเข้าถึงระบบประสาทส่วนกลางนะครับแล้วก็ลิ้นหัวใจรั่วนะครับแล้วเชื้อก็สามารถขึ้นสมองได้ด้วยอ่าสมัยก่อนก็จะมีละครเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องลำยองไม่รู้มีใครตอบถูกไหมนะครับว่าลำยองเนี่ยก็เป็นโรคซิฟิลิสนี่แหละนะครับจริงๆแล้วโรคเนี้ยมันเคยระบาดนะครับเมื่อประมาณ ห้าสิบกว่าปีที่แล้วนะแต่ในปัจจุบันนะครับมันเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับนี่นะครับคือจากสถิตินะครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะที่ไม่ใช่โรคเอดเนะี่ยไอ้พวกที่พบเยอะๆนะครับก็จะเป็นหนองในนะครับทีนี้ปัจจุบันนะครับซิฟิลิสเนี่ยก็กำลังอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเทรนขาขึ้นนะครับ ก็คือมีผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีนะครับแล้วทีนี้ที่น่าตกใจก็คือผู้ติดเชื้อส่วนมากนะครับก็เป็นวัยรุ่นนะครับเป็นนี่แหละวัยเรียนวัยทํางานนี่แหละครับเพราะว่าปัจจุบันมันมีค่านิยมอันหนึ่งนะครับก็คือว่าเขานิยมมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันนะครับส่วนหนึ่งก็คือเขาก็เข้าใจว่าเออถ้าเป็นโรคเอดเหรอ ก็กินยาต้านก็อยู่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันไม่ได้มีแค่โรคเอดนะครับมันมีอีกหลายโรคเลยก็อย่างที่ว่ามาเนาะมีซิฟิลิสมีหนองในมี LGV นอกจากนั้นก็มีพวกมะเร็งนะครับอีกหลายโรคเลยมีไวรัสอีกหลายตัวนะครับรวมถึงไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกอันนี้ก็เป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะมีเพศสัมพันธ์เนาะก็ป้องกันทุกครั้งนะครับที่ไม่ได้อยากมีลูกอะ่ะถ้าอยากมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวไม่ได้อยากมีลูกก็ป้องกันนะครับอันนี้ขีดออกให้ด้วยนะครับขีดออกให้ด้วยซิฟิลิสนะครับหนองในนะครับอันนี้คือหน้าตาของเชื้อเขาเซลล์เดียวๆนะครับหน้าตา มันจะคล้ายๆกันกับเชื้อไอตัวโลกฉีหนูเป็นเกีียวเกียวเหมือนกันนะครับนี่นะครับแผลนะครับเน่ขอบขอบเรียบนะครับลักษณะของเขาก็คือแผลจะแห้งๆนะครับไม่ ไม่ได้มีอะไรเยิ้มๆไหลออกมาแต่ถ้ากดเนี่ยก็ยจะมีเลือดซึมออกมาได้นะครับแพ้ตรงนี้หายเองได้นะครับอันนี้คือความน่ากลัวทีนี้ระยะออกดอกนะครับเนี่ยก็จะมีเนี่ยออกตุ่มตามมือตามเท้าตามตัวนะครับอันนี้เรียกว่าระยะออกดอกเชื่อมเต็มก็คือระยะเข้าข้อออกดอกบางคนก็จะมีเนี่ยครับเกิดขึ้นเป็นปื้นๆรอบทวารนนะ่ะบางคนก็เนี่ยมีผมร่วงเป็นหย่อมๆนะครับ บางคนก็ไม่มีอาการพวกนี้เลยนะแต่ว่ามีอาการไข้ปวดตัวปวดข้อแทนนะครับทีนี้ระยะสุดท้ายนะครับระยะทำลายนะครับก็ทำให้เกิดแผละนะครับตามตัวนะครับบางคนก็เพดานโหวบางคนช่องจมูกโวอย่างนี้นะครับบางคนก็เนี่ยขึ้นสมองคอูที่จารย์ว่านะครับ ส่วนนี้เป็นซิฟิลิสในทารกนะครับอันนี้ก็คือแม่เขาติดซิฟิลิสนะครับถ้าไม่ป้องกันตาก็บอดได้นะครับิยาที่ใช้ในการรักษานะครับเป็นซาทีนเพนิซิลินนะครับตัวนี้ออีกตัวหนึ่งนะครับที่ชอบ,ส,บสับสนกันนะครับกับซิฟิลิสก็คือแคงครอยนะครับหรือว่าแผลริมอ่อนนะครับอันเนี้ แผลมันจะดูสกรปรกกว่านะมันมีแบบมืมๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขอบมันแบบไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันจะคล้ายๆร้อนในนะแต่มันไม่ใช่นะครับตัวนี้คือเชื้อที่เป็นสาเหตุนะครับก็คือฮิ m โมฟิล u สดุคย e ยนะครับตรงนี้คือเซลเยื่อบุนะครับส่วนอันนี้คือ กระจุ่มเชื้อนะครับเยอะมากอันนี้คือลักษณะอาการนะครับที่เกิดในชายและหญิงนะครับคุณต้อน้ำปลาซิดเนาะเป็นจะแสบให้ทีนี้โลกนี้นะครับมันสามารถสับสนได้กับหลายโลกเนาะเพราะว่าแบบหน้าตามันก็เหมือนชาวบ้านเขาไปทั่วนะครับ เหมือนกับซิฟิลิสนะครับเหมือนกับโรคเริ่มนะครับเหมือนกับโรคฝีมะม่วงนะครับส่วนนี้คือ LGV นะครับ Lympho Lympho Granuloma Venereum นะครับหรือ LGV ชื่อเล่นคือน้องบิวโบนะครับชื่อเล่นไทยคือน้องมะม่วงน่ารักไหม น้องฝีมะม่วงนะครับฝีมะม่วงนี่คืออีกชื่อหนึ่งชื่อไทยเต็มๆคือโรคกรมะโรคขาหนีบประมาณนั้นนะครับก็คือต่อมน้ําเหลืองที่ขาหนีบเนี่ยมันจะโตขึ้นมานครับเท่ากับปั้นเลยคราวนี้พอโตไปนานๆมันก็แตกปุ๊นะครับที่ LGV ก็แบ่งเป็นระยะเหมือนกันนะครับถ้าเป็น Primary LGV นะครับเนี่ยแพ้ระยะแรกเห็นไหมลักษณะมันจะคล้ายๆกับ แผลริมอ่อนนะครับคล้ายๆกันกับแคงคลอยเลยแต่ว่าตัวเนี้มันจะกดไม่เจ็บนะครับสามารถหายเองได้นะครับในเวลา2-3วันทีนี้หลังจากที่แผลหายเองแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ระยะที่2นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบแกบริเวณขาหนีบบริเวณหัวหนาวเนี่ยก็จะโตขึ้นนะครับ ตัวนี้จะบวมนะครับบางคนก็เดินไม่ได้นะครับก็คือมันปวดบวมมากมีไข้นะครับสองทกซึ่งถามสองถึงสามสัปดาห์ก็บางรายก็หายเองได้นะครับแต่บางไรายไม่ได้โชคดีอย่างนั้นนะครับก็คือมันแตกครับรเบิดตุ้มเป็นโกโคันนะครับแล้วก็แตกเป็นรู ทีนี้ระยะที่3นะครับก็คือ Tertiary LGV นะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะดีเลย์ไปเป็น10บสปี20ปีเลยนะครับตัวนี้เนื้อเยื่อเนี่ยมันถูกทำลายนะครับมันก็เลยผิดปกติก็เลยทำให้เกิดการอุดตันของลำไส้แล้วก็ทวันนะครับมีอาการคันก้นมีหนองปวดเบ่งนะครับมีอาการตีบตันคล้ายกับลิีดวงนะครับบางคนอุจจระไม่ออกทางก้นนะครับ บางลายก้นกับทวารนะกับช่องคลอดเชื่อมหากันอะไรเงี้ยน,นะครับก็มีนะครับทีพวกนี้เรื่องโรคติดเชื้อพวกนี้นะครับรายละเอียดมันเยอะนะครับคนที่คิดว่ามันจะมีประโยชน์กับตัวเองตอนไปทํางานนะครับสามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับใน QR Code โค้ตรงนี้มันจะมีอ e ีบุ๊กนะครับเกี่ยวกับการตรวจ โรคติดเชื้อแล้วก็แบคทีเรียอยู่นะครับอ่าเราก็ไปพาร์ตต่อไปนะครับก็คือการติดเชื้อในระบบหมุนเวียนเลือดนะครับก็คือติดเชื้อในกระแสะเลือดการติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยเราเรียกว่าแบคทีเรียนะครับถ้าเห็นคาว่าอีเมียเนี่ยอีเมียตรงเนี้ย มันคือหมายถึงเกี่ยวกับระบบเลือดนะครับคำว่าแบคทีเรียก็คือการที่เราไปเจอแบคที ria นะครับอยู่ในน้ำเลือดอยู่ในกระแสเลือดนะครับตามปกติแล้วนะครับคนที่คนที่ร่างกายปกติเนาะก็จะ ไม่พบแบคทีเรียรในกระแสเลือดหรือคนที่ร่างกายยังยังแข็งแรงอยู่เนาะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามที่ทำให้แบคทีเรียรเนี่ยมันเข้าไปในเลือดได้มันจะต้องเคลียร์ตัวเองได้ภายในเวลา30นาทีนะครับอันนี้คือเกณฑ์ปกตินะครับทีนี้ถ้าหาก ร่างกายเนี่ยไม่สามารถกําจัดแบคทีเรียรออกจากกระแสเลือดนะครับมันจะกลายเป็นภาวะที่เรียกว่าเซปติกซีเมียนะครับก็คือทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมานะครับแล้วก็อาจจะนําไปสู่การช็อกได้นะครับ บางรายนะครับบางรายเนาะก็อาจจะไปมีผลนะครับต่อพวกลิ้นหัวใจนะครับบางคนก็เกิดไข้แล้วก็ช็อกนะครับบางคนก็เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับบางคนก็ลามไปที่ระบบพวกระบบกระดูกอะไรเงี้ยก็คือเลือดมันไปทุกที่เนาะเลือดมันไปทุกที่เพราะฉะนั้นถ้ามันเข้าไปเลือดอะ มันอาจจะไปในต่อก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเชื้อตัวนั้นเนี่ยมันสามารถไปที่ไหนได้อีกนะครับทีนี้มาดูอันแรกนะครับ Acute Endocarditis นะครับก็คือภาวะที่ลิ้นหัวใจเนี่ยอักเสบเฉียบพันธุ์นะครับคือมันมีความบังเอิญอย่างหนึ่งบนโลกใบนี้นะครับก็คือว่า เนื้อเยื่อที่อยู่บนลิ้นหัวใจเนี่ยมันดันไปมีลักษณะคล้ายๆกันกับแอนติเจนของแบคทีเรียนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากเราเนี่ยติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดเข้าไปแล้วร่างกายเนี่ยพยายามที่จะกําจัดเชื้ออันนั้นเนี่ยโดยการสร้างแอนติบอดีออกมาแทนที่แอนติบอดีของเรานะครับมันจะไปทําลายเชื้ออย่างเดียว มันดันไปทําลายเชือ้อไอมันดันไปทําลายเนื้อเยื่อของลิ้นหัวใจด้วยนะครับมันก็จะทําให้ลิ้นหัวใจเนี่ยโดนทําลายแล้วก็อักเสบแล้วมันก็ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติมันก็จะทําให้เกิดภาวะลิ้นหัวใจรั่วนะครับที่ตัวที่กระตุ้นเหตุการณ์อย่างนี้ได้นะครับก็จะมีพวกสเตฟโฟลโคสออร์เลียสสเตปโตคอคัสไพโอจเนสนะครับสเตปโตคอคัสนิวโมเนียนะครับแล้วก็ไนเสเลียกโนเลีย 3S กับ1นนะครับสีสหายตัวนี้นะครับ ตอนนี้กระตุ้นให้เกิดการทำลายลิ้นหัวใจได้โอ้ยหนายอรีจอยแพทน่าจะใกล้ลาโลกแล้วนะครับเผอวางของหนักทับมันนะครับเมื่อกี้นี้เป็นแบบแอคคิวนะครับคราวนี้จะเป็นแบบซับแอคคิวนะครับก็คือใช้เวลานานกว่านิดนึงนะครับ ตัวนี้ก็จะใช้เวลานานกว่านิดนึงแต่ก็อันตรายถึงตายนะครับถ้าหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็สามารถเสียชีวิตได้ก็จะมีพวกวิลลีแดนเซปตัคอกคายนะครับเอนโทรคลอคายแล้วก็จะเป็นสเตปอีพิเดอร์มิดิสแล้วก็สเตปออรีสนะครับตัวเดิมนะแต่ว่ามันอาจจะบางคนนะ่ไม่ได้โดกนกระตุ้นรุนแรงงแต่ว่าก็ยังอันตรายอยู่ดีนะครับ วิธการรักษานะครับก็คือจะต้องให้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วจะให้ได้ตอนไหนก็ถ้าสงสัยก็ให้เลยนะครับพร้อมกับการเก็บเลือดไปตรวจนะครับถัดมานะครับการติดเชื้อของ CNS หรือว่าระบบประสาทส,ส่วนกลางนะครับ CNS เนี่ยย่อมาจาก central nervous system นะครับก็คือระบบ ประสาทส่วนกลางระบบประสาทส่วนกลางก็ประกอบด้วยไขสันหลังนะครับแล้วก็สมองจําง่ายๆนะระบบประสาทส่วนกลางมันก็มีระบบในการป้องกันของมันอยู่นะครับก็ได้แก่พวกกระโหลกศีรษะนะครับก็ถือว่าเป็นระบบป้องกันนะอ่าเพราะว่าป้องกันการกระแทกป้องกันอะไรเจาะเข้าไปข้างในได้นะครับ แล้วก็จะมีบัตรเบนบารเรีร์นะครับก็คือเป็นเยื่อที่ป้องกันการผ่านเข้าออกของพวกเชื้อโรคนะครับที่มันจะหุ้มหุ้มบริเวณเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนะครับเชื้อส่วนใหญ่นะครับจะไม่สามารถผ่านตัวนี้ได้คำว่าส่วนใหญ่แปลว่ามีส่วนน้อยถูกไหม จะมีเชื้อบางชนิดนะครับที่มันมีความสามารถในการข้ามบัตรเบนเบลเยอรได้เชื้อจันั้นก็จะเป็นตัวที่พบว่าทําให้เกิดการติดเชื้อในสมองค่อนข้างบ่อยนะครับที่มันมีมันมีกลไกป้องกันแบบนี้แล้วมันเข้าไปติดเชื้อได้ยังไงนะครับบางทีก็เกิดจากการที่มันไปกับเลือดนะครับ บางทีก็เกิดจากการที่ติดเชื้อที่หูส่วนก้างนะครับติดเชื้อที่ไซนัสนะครับแล้วมันก็ลามไปนะครับบางทีก็เกิดจากพวกความผิดปกตินะครับตั้งแต่กำเนิดนะครับบางทีก็เกิดจากการประสบอุบัติเหตุทำให้เกิดบาดแผลนะครับทำให้เกิดการผิดปกติ นะครับอย่างเช่นโดนกระแทกโดนเสียบโดนแทงอะไรประ,ประมาณนั้นนะครับหรือว่ากระโหลกศีรษะแตกนะครับหรือบางทีมันก็ไปตามเส้นประสาทนะครับก็มีเหมือนกันทีการติดเชื้อที่พบบ่อยนะครับของระบบประสาทเนาะก็จะมี meningitis นะครับก็คือเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับ อาการของเยื่อหุ้มสมองอสกเอบนะบก็จะมีเป็นไข้ปวดหัวนะครับมีอาการคอแข็งนะครับคอแข็งเนหมายถึงว่าเจ็บคอกลืนยากอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่ากินเครื่องดื่มบางอย่างได้ทั้งคืนโดยไม่มีอาการวิงเวียนอะไรีไร้ไม่ใช่นะคนละคอแข็งนะครับแล้วก็มีความไวต่อแสงนะครับก็คือเจอแสงสว่างไม่ได้นะครับไม่ชอบแสงไม่ชอบที่สว่างอะไรเงี้ยนะครับ บางคนก็มีอาการคลื่นไส้วางเวียนวิงเวียนอาเจียนนะครับแล้วก็บางคนก็มีอาการสับสนนะครับมีอาการสภาพจิตไม่ค่อยนิ่งนะครับหมุดหกิดง่ายอะไรเงี้ยนะครับเยืย่อหุ้มสมองอักเสบเนี่ยมีหลายสาเหตุนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงแบคทีเรียเมนิงิติสนะครับก็คือเยืย่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียนะครับ มันก็จะแบ่งออกเป็น a c u ค e กับโครนิกเหมือนเดิมนะครับ a c คคก็คือแบบเฉียบพลันธโครนิกก็คือแบบเลื้อรังนะครับที่สาเหตุนะครับของ a c u ค e ิวฟอนะครับหรือว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรียแบบเฉียบพลันนะครับตัวสาเหตุเนี่ยก็จะพบต่างกันนะในมนุษย์แต่ละช่วงวัยนะถ้าเป็นเด็กเกิดใหม่นะครับบางคนก็อาจจะเกิดจาก e ีโคไลนะครับ บางคนก็เกิดจากสเตปโตคอคัส <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นสเตปโตคอคัสอากาแลคเตอีนะครับทีนี้ในเด็กนะครับเมื่อกี้นี้ในทางรกเกิดใหม่เนาะทีนี้ในในเด็กนะครับก็จะมีพวกฮิโมฟิลัสอินฟลูเอนซ่าสเตปโตคอคัสนิโมเนีในซีเรียเมนิงจิตติดิสนะครับหรือในผู้ใหญ่นะครับก็จะมีสเตปโตคอคัสนิโมเนีนะครับในซีเรียเมนิงจิตติดิสนะครับ,ร EN EN IS, รบแล้วก็มีฮิโมฟิลัสอินฟิน i n f l u e n อนนะครับในลักษณะอาการนะครับที่แสดงก็จะมีอาการปวดหัวรุนแรงนะครับอย่างเฉียบพลันเลยมีอาการเป็นไข้นะครับมีอาการอาเจียนนะครับพร้อมกับอาการปวดคอปวดหลังคอตึงหลังตึงนะครับ แล้วก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนนะครับบางรายก็คืออาจจะถึงขั้นโคม่านะครับที่ถ้าเป็นแบบเรื้อรังนะครับก็จะเกิดจากเชื้อในกลุ่มพวกไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์โคลิสซนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเชื้อวัณโรคนะครับหรือบางทีก็เกิดจากเชื้อตัวข้างบนนี่แหละนะครับแต่ว่า เป็นแบบที่กินยาไม่หมดแพงอะ่ะก็คือไม่ยอมรักษาให้มันหายขาดนะครับเป็นแบบเจียบพันแต่รักษาไม่หายมันก็เลยกลายเป็นแบบเรลือหลังแทนนะครับพีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับก็จะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า c e ล e b โบรสไ n a น f l u i ฟนะครับมันก็คือ น้ำไขสันหลังนะครับเขาก็จะเจาะนะครับเจาะน้ําไขสันหลังออกมาในเด็กจะใช้1-2มิลิตรนะครับส่วนผู้ใหญ่จะใช้ประมาณสองถึี่มิลลิตรหลังจากที่เก็บแล้วนะครับจะต้องทําการวิเคราะห์ทันทีนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหลังจากเก็บนี้ได้มาเอาไปทําอะไรนะครับก็ไปสเมียย้อมแกมนะครับ ย้อมสีซิลเนนสันนะครับโดยจะต้องเอาตัวอย่างไปปั่นเหวี่ยงก่อนนะครับถ้าเป็นซิลเนนสันแล้วก็เอาไปเพาะเชื้อนะครับก็เพาะเชื้อก็จะใช้บัตรอากาแมคคองกี่อากาศโลเวนเซนเจนเซนเดียมนะครับเซปโรอากามีเดียมหลังจากนั้นก็แยกสปีชีนะครับจำแนกสปีชีให้ได้โดยการทำไบโอเคมเทสนะครับแล้วก็ ทดสอบยาปฏิชีวนะนะครับหรืออาจจะใช้วิธีทางซ r โรโลจิค l ลเม h อดหรือว่าโมเลกุล r m เม h อดก็ได้นะครับอย่างเช่นการทำพวกเลซซาการทำา PCR อไรอะไรเงี้ยนะครับทีก่อนที่เราจะเอาไปทำอะไรเนาะเบื้องต้นเนี่ยตอนที่ได้ CSF หรือว่า c e r e b r o s p i n a l fluid มาเนี่ยอันดับแรกเราต้องประเมินก่อนว่ามันปกติไหม มันตกกระปิหรือเปล่านะครับ CSF ที่ปกตินะสีเนี่ยจะต้องใสนะครับคริสตัลเคลียคืออะไรก็คือใสเหมือนกับคริสตัลนะครับก็คือใสเหมือนน้ำเปล่านะครับอันนี่คือลักษณะที่มองเห็นด้วยตาเปล่าจะต้องใสแล้วพอไปส่องกล้องดูนะครับเซลเนี่ยจะต้องมีน้อยมากนะครับก็คือมีแค่ประมาณ0ถึง5เซลลเท่านั้นนะครับแล้วทุกอันจะต้องเป็นลิมโฟไซต ลิมโฟไซต์ก็คือเม็ดเลือดขาวที่กลมๆเหมือนไข่ไก่แบบนี้นะครับแต่ถ้าไปเจอนิวโตฟิลที่เป็นแบบนี้แสดงว่าไม่ปกติแล้วนะครับถ้ามีนิวโตฟิลเนี่ยแสดงว่าผิดปกติแล้วอาจจะเกิดการติดเชื้อนะครับแล้วก็ ไ i โครไบโอลจีสเตอร์ไลน์นี่หมายถึงอะไรจะต้องไม่พบเชื้อใดๆนะครับก็คือ c s f ที่ดีจะต้องปลอดเชื้อนะครับน่าจะมีคนตอบถูกนะอันนี้แล้วก็จะเจอโปรโตีนประมาณ10-40มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรนะครับจะมีกลูโคสประมาณ45-72มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรครับอันนี้คือเกณฑ์ปกติ แต่ถ้าหากเป็น CSF นะครับที่มีการติดเชื้อนะครับมันก็จะมีอาการมีลักษณะที่ต่างไปจากปกตินะครับถ้าเป็น a c u p e o g e n i n เจนิ n เม G i ันะครับลักษณะนะครับมันจะขุนแล้วก็เม็ดเลือดขาวนะครับจะเยอะขึ้นจากประมาณ0ูถึงหกลายเป็น500ถึง20,000ื แล้วส่วนมากเป็นแบบโพลิมอร์บโพลิมอร์คืออะไรโพลิมอร์คือโพลิมอร์โฟนิเคียก็คือพวกที่เป็นเม็ดเลือดขาวแบบมีนิวเคลียสหลายภูเหมือนที่อาจารย์วาดไปเมื่อกี้เนะี่ยจะเป็นพวกนิวโตฟิลเบโซฟิลพวกเนี้ยจะเรียกว่าพวกโพลิมอร์บซึ่งพวกนี้มันจะมาตอนติดเชื้อนะครับโปรตีนก็จะสูงขึ้นนะครับโปรตีนมากขึ้นกลูโคสต,ต่ำลงเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อมันเอา เอากูโค้ดไปสังเคราห์เป็นโปรตีนหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นไวรัลเมนิงจิติสนะครับก็คือติดเชื้อไวรัสนะครับอาจจะใสหรือขุ่นก็ได้นะครับทีนี้เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นนะครับจาก0-5ถึง5กลายเป็น1 0 5ถึง500แต่ว่ายังเป็นลิมโฟไซต์อยู่ลิมโฟไซต์ก็คือพวกที่กลมๆเหมือนกับไข่ดิบนี่แหละนะครับ โปรตีนนะครับเท่าเดิมกูโคตเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นทูเบอร์โคลซิสเมนนงจิติสนะครับก็คือเรียกว่าเรียกง่ายๆว่าวันโโลขึ้นสมองแล้วกันนะครับอาจจะใสหรือขุ่นก็ได้นะครับน้ำไขสันหลังอาจจะใสหรือขุ่นก็ได้แต่เม็ดเลือดขาวนะครับก็จะเยอะนะครับเยอะขึ้นจะเป็นลิมโฟไซต์นะครับ ส่วนโปรตีนนะครับจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยกูโคจะลดลงนิดหน่อยมันจะไม่เหมือนกับอันแรกนะครับมันจะไม่เหมือนกับ a c u t e p ไ o g e n i c m ิ n เ n i นจ i เพราะว่าตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่เจริญได้เร็วแต่ว่าเชื้อวัณโรคนะครับเป็นเชื้อที่จเจริญได้ช้ามากดังนั้นมันจะกินน้ำตาลช้าๆนะครับแล้วก็สังเคราะห์โปรตีนเพิ่มช้าๆนะครับดังนั้น ณเวลาที่ตรวจมันก็เลยแบบเออมีโปรตีนเพิ่มขึ้นนิดเดียวนะครับมีกูโคลดลงนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปโต,โตคอคเข้าเมเนงกิติสนะครับอันนี้คือเป็นเชื้อรานะครับลาคริปโตคอคัสค,คือลาขี้นกพิราบอ่าเรียกง่ายๆแล้วกัน ลาคินกพิราบนะครับถ้ามันขึ้นสมองน้ำไขสลังอาจจะใสหรือขุ่นก็ได้นะครับเม็ดเลือดขาวก็เป็นลิมฟโฟซัยนะครับส่วนโปรตีนนะครับก็ขึ้นเร็วนะครับกูโคสก็ลงเร็วนะครับลงเยอะ ราะว่าตัวนี้เป็นลานะครับเชื้อรามันก็จะเจริญช้ากว่าแบคทีเรียทั่วๆไปในข้อแรกนิดหน่อยแต่ก็ยังเจริญได้ไวกว่าเชื้อวัณโรคนะครับอันนี้ก็คือลักษณะนะครับของ CNS นะครับที่เปลี่ยนไปเมื่อมีการติดเชื้อนะครับทั้ง4กลุ่มนะครับ4กลุ่มมีอะไรบ้างทวนอีกทีนึง แบคที ria นะครับติดแบบเฉียบพันธ์สองนะครับคือติดไวรัสสมคือวัณโรกขึ้นสมองนะครับสี่คือลาขี้นกนะครับขึ้นสมองเรียกซะหมดสวยเลยลาขี้นกพิราบขึ้นสมองนะครับ อาจารย์ขอผ่านสไลด์นี้นะครับนี่การรักษารักษายังไงนะครับคือตอนเมื่อกี้เนี้ยจากสไลด์เมื่อกี้นี่เนาะเรา ไม่ใช่เราหมอเขาก็จะเจาะน้ําไขสันหลังออกมาแล้วก็ประเมินนะครับว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มไหนแล้วก็คอนเฟิร์มโดยการเอาไปส่องกล้องไปนี่นู่นนั่นเสร็จละนะครับรวมถึงเอาไปเอาไปเพาะเชื้อแต่ผลเพาะเชื้อออกหรือ,อยังตอนนี้ผลยังไม่ออกนะครับผลยังไม่ออกแต่การรักษาเนี่ยจะต้องรักษาทันทีนะครับหลังจากเจาะน้ําไขสันหลังไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จําเป็นนะครับก็คือเนี่ยจะต้องพยากรณ์โรคให้ได้จากลักษณะของน้ําไข่สัตว์หลังตรงนี้นะครับทีนี้พอฟันทงแล้วว่าอ่ะสมมติมันเป็นแบกบแบบเฉียบพันธุ์แล้วแหละแล้วมันน่าจะเป็นเชื้อตัวไหนนะครับย้อมแกมดูแล้วก็น่าจะได้คร่าวๆก็จะเอามาคาดการว่าไอยาที่ใช้เนี่ย น่าจะเป็นตัวไหนนะครับก็คือพยากรเอาเองเลยจะบอกว่าเดาก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีการวิเคราะห์อยู่นะครับก็ให้ยานะครับให้ยาตามการพยากรโรคล้วก็ให้ยาไปทีนี้การให้ยานะครับการให้ยาสำหรับสำหรับรักษาโรคพวกไข้สมองอักเสบนะครับจะต้องให้ เป็นยาแบบ IV นะครับ Iv คืออะไร Iv คือยาฉีดเข้าเส้นเลือดดำนะครับอ n นทราเวนัสนะครับฉีดเข้าเส้นเลือดดำนะไม่มีใครฉีดเข้าเส้นเลือดแดงนะครับเวลาฉีดยาอย่าไปจำผิดนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้มันไปรวมกันที่หัวใจก่อนนะ แล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยกระจายไปทั่วร่างนะครับอันนี้คือหลักการการให้ยานะหรือเมื่อกี้เนี่ยเป็น m e n i n g i t i สนะครับก็คือเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนาะทีนี้อาการอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือ encephalitis นะครับก็คือเป็นการอักเสบของเนื้อสมองเลยนะครับพูดง่ายๆคืออันนี้คือสมองอักเสบละ ซึ่งสมองอักเสบเนี่ยส่วนมากจะเกิดจากไวรัสนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็คือเบรนอับเซ s นะครับก็คือเป็นฝีในสมองนะครับก็คือเกิดฝีในเนื้อสมองเลยนะครับซึ่งพวกนี้ส่วนมากจะเป็นอาการแทรกซ้อนของเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับก็คือเป็นอาการต่อเนื่องนะครับถัดมานะครับการติดเชื้อใน กระดูกและข้อต่อนะครับ Bone and Joint Infection นะครับก็จะแบ่งเป็น Osteomyelitis นะครับก็คือเป็นการติดเชื้อในกระดูกนะครับกับ Septic Arthritis นะครับก็คือการติดเชื้อที่ข้อต่อนะครับอันนี้คือติดเชื้อในกระดูกอันนี้คือติดเชื้อในข้อต่อนะซึ่งมันก็จะแบ่งเป็น Acute กับ Chronic นะครับ การติดเชื้อในกระดูกแบบเฉียบพลันนะครับตัวเนี้ก็มักจะพบการติดเชื้อในเด็กที่อายุต่ำกว่า10ขวบนะครับจะมีพวกนี้นะครับสเตปเฟโลคอคัสออริอัสนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือสูงถึง80%เลยนะครับมีสเตปนิวโมนะครับสเตปไฮโอจิเนสนะครับ แล้วก็พวกโคลิฟอร์มนะครับกับสเตปโตคาซคูบี B, นะครับอันนี้เกิดในเด็กแรกเกิดอาการนะครับอาการก็จะมีอาการไข้นะครับปวดกระดูกนะครับมีอาการปวดตึงนะครับในบางบริเวณเฉพาะนะครับมีอาการบวมนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวลำบากนะครับเคลื่อนไหวไม่ได้ m i t a t i o n o f o o v e m e n t นะครับก็คือขยับไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาปวดเนาะการตรวจทางห้องแล็บนะครับก็เก็บตัวอย่างมานะครับแล้วก็เอาไปเพาะเลี้ยงลงใน b ร o a d c o น์เ e อนะครับทำยังไงนะครับก็คือ,จอเจอาะอนองนะครับจอเจาะอนองในกระดูกตรงที่มันบวมๆนะครับเอาเข็มจิ้มแล้วก็ดูดจ้วบออกมานะครับแล้วก็ไปพอรเชือ้อ หรือว่าเจาะเลือดก็ได้นะเจาะเลือดแล้วไปเพาะในบัดเค้์เจอร์ก็ได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเอพอได้ตัวอย่างมาเนาะเอาไปย้อมแกรมนะครับถ้าเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษจากเชื้ออื่นนะครับแล้วก็การรักษานะครับก็จะต้องให้ยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งในกระดูกเนี่ยเป็นบริเวณที่ เรียกว่าเป็นบริเวณลึกลับอีก,กันหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวลารักษาค่อนข้างนานนะครับและในบางรายอาจจะต้องมีการผ่าตัดด้วยนะครับเพื่อที่จะระบายพวกหนองพวกจัดการกับกระดูกที่มันโดนทำลายจนผิดรูปนะครับทีอันถัดมานะครับคือโครนิกออ s t ิโอเมลิ t ิสนะครับก็คือการติดเชื้อในกระดูกแบบเรื้อรังนะครับ ตัวนี้อาการนะครับจะมีอาการปวดแล้วก็เนื้อกระดูกถูกทำลายนะครับมีหนองนะครับสะสมในโพรงต่างๆที่อยู่ในกระดูกนะครับพ <c oughs> วกนี้สาเหตุนะครับจะเป็นพวกสมอนเนล่านะครับบูเซล่าพวกนี้นะครับ การตรวจทางห้องแลบก็เหมือนกันเลยนะครับกับกระดูกอักเสบแบบเฉียบพลันนะครับการรักษานะครับก็ใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ผ่าตัดเช่นกันนะครับส่วนถัดมานะครับเซปติกอร์ไทติสนะครับก็คือข้ออักเสบนะครับตัวนี้เนี่ยมักจะเป็นอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับหรืออาจจะเป็นการอาการต่อเนื่องจากกระดูก ติดเชื้อก็ได้นะครับก็คืออาจจะจากเลือดไปข้อต่อนะครับหรืออาจจะเกิดจากการติดเชือ้อในกระดูกแล้วก็ลามไปที่ข้อต่อก็ได้นะครับเชื้อสาเหตุก็จะมีสเตปออรีสครับส t ตปนิวโมเนียนะครับสเตปนิวโมเนียฮิมโมฟิลัสอินฟิวเอนซ่าในสเตโกโนเรีย ไมโคบทิเลียมทูบอคอลอซิสนะครับนี่ไงหนองในที่มันเข้าไปที่ข้อต่อนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการปวดนะครับอันนี้ก็วันโรคนะครับถ้าอยู่ในระยะลุกลามแพร่กระจายนะครับก็ทำให้เกิดการอักเสบที่ข้อต่อได้นะครับ อาการทางคลินิกนะครับก็มีอาการปวดนะครับตามข้อต่อนะครับมีอาการบวมนะครับบางรายก็แบบเอออยู่ดีก็เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับ ทีนี้การตรวจท้องปฏิบัติการนะครับก็ไปเก็บตัวอย่างมานะครับอาจจะทำบลัดเค้ลเจอ์นะครับหรือว่าดูดน้ำข้อต่อมาแล้วไปเพาะเชื้อเอาไปย้อมกแกลมก็ได้นะครับส่วนการรักษานะครับก็ใช้ยาปฏิชีวนะนะครับโดย พยากรนะครับจากเชื้อที่คาดว่าจะเป็นนะครับโดยเร็วที่สุดนะครับอ่าทีนี้มาถึงโรคที่อาจารย์แยกไว้นะครับเป็นแคตตากรีพิเศษนะครับก็คือเป็นโรคติดเชื้อไปทั่วนะครับอันนี้โรคติดเชื้อไปทั่ว ตัวแรกเลยก็คือเลปโตสไปโรซิสนะครับคือมันมีหลายรูทในการเข้าแล้วมันก็มีหลายปลายทางที่มันจะไปนะครับไอตัวเนี้ยเราจัดว่าจะให้มันเป็นเชื้อที่ติดที่ผิวหนังก็ได้ติดที่เลือดก็ได้ติดที่ระบบก็ได้ติดที่ไตก็ได้นะครับอาจารย์ก็เลยแยกออกมานะครับ ตัวแรกนะครับก็คือโรคเลปโตสไปโรซิสนะครับก็คือโรคฉี่หนูนะครับคนไทยเนี่ยเรียกโรคฉี่หนูนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับมันสามารถอาศัยระบบปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแทบทุกชนิดเลยนะครับในการเป็นพาหะนะครับ อันนี้คือหน้าตาของเชื้อนะครับเล็บตสไปร่าเนี่ยยาวเป็นเกลียวเลยนะครับอันนี้คือเชือ้อทีนี้พวกนี้เนี่ยสามารถเพิ่มจํานวนได้นะครับในร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วมันก็ออกมากับปัสสาวะนะครับจากนั้นก็แพร่กระจายไปตามดินตามน้ํานะครับแล้วมันก็ทําให้เกิดอาการผิดปกติกับคนที่ติดเชื้อเข้าไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาการมีไข้สูงนะครับปวดหัวตาแดงนะครับบางลายเนี่ยเชื้อมันเข้าไปที่ระบบไตระบบแล้วก็มันทําให้เกิดภาวะไตาวายได้นะครับบางคนก็ตัวเหลืองนะคล้ายๆกับคนเป็นโรคตับนะครับบางคนก็เนี่ยปวดหลังปวดท้องนะครับบางคนก็มีอาการปวดกล้ามเนื้อ บางคนก็มีอาการมีผื่นแดงขึ้นนะครับมีอาการอาเจียนตัวสั่นนะครับมีอาการท้องร่วงนะครับตัวนี้ก็เป็นอาการบ่งชี้นะครับของโรคนี้นะครับซึ่งมันเหมือนกับชาวบ,บ้านเข้าไปทั่วยนะแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับดูประวัติก่อนเลยนะครับมีความเสี่ยงไหมนะครับ อย่างเช่นมีกิจกรรมตามท้องไร่ท้องนาเดินเท้าเปล่าหยับหญ้าหยับดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเดินลุยน้ําอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าที่บ้านนะครับมีหนูหรือว่ามีสัตว์ที่อาจจะไปเล่นกับหนูนะครับอย่างบางคนเออบ้านไม่มีหนูหรอกมีแมวอยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแมวเนี่ยไปเล่นกับหนูมานะครับเราก็เอามาติดอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับที่การป้องกันนะครับ การป้องกันก็รักษาความสะอาดนะครับล้างมือล้างเท้านะครับล้างมือเวลาไปเหยียบดินมาล้างเท้าเวลาจะกินข้าวอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่เนาะมันสลับกันนะครับอ,อย่างเวลาลุยน้าอย่างเงี้ยนะครับเวลาลงนาก็ใส่รองเท้าบู๊ตนะครับแต่บางคนไม่ได้ทานานนะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่น้าท่วมอย่างเงี้ยอย่างช่วงเนี้ฝนตกบ่อยๆนะครับก็อาจจะต้องลุย น้ำท่วมขังก็จะต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งโรคฉีหนูมันรักษาได้นะรักษาหายได้นะครับแต่ถ้าตรวจไม่ทันก็อันตรายถึงกับชีวิตนะครับตัวถัดมานะครับคือโรคเมลิออยนะครับเกิดจากเชื้อที่มีชื่อว่าเบอร์เคโดเลียสุดมาริไอนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อแกมลบนะครับไม่มี เอนโดสปอร์ por, นะแต่เวลาเราส่องกล้องเนี่ยเราจะเห็นเหมือนมันมีตรงกลางบางคนก็จะเข้าใจผิดเฮ้ยอันเนี้ยเอนโดสปอร์ por, หรือเปล่านะครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นอะไรของเขาก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นลักษณะพิเศษของเขานะครับเขาบอกว่าตัวนี้มีลักษณะเหมือนกับ เข็มกลัดนะครับเข็มซ่อนปลายลักษณะก็คือเป็นเซฟที่พินไลค์นะครับนี้เวลาที่เอามาเลี้ยงบนอาหารที่มีชื่อว่าแอชดาวอากานะครับลักษณะของเขาในโคโลนีเขาจะมีลักษณะเป็นรอยย่นแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยโคโลนีหน้าย่นแบบนี้นะครับแล้วก็กลิ่นนะครับกลิ่นของเขาจะมีลักษณะเฉพาะตัวก็คือ กลิ่นจะเหมือนกลิ่นดินที่โดนฝนใหม่ๆนะครับเวลาที่เอามาเลี้ยงบนอาหารชนิดนี้นี้ปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่อาจารย์เรียนนะโลกไมลิออยเนี่ยจะพบแค่แค่ตอนบนของประเทศไทยนะครับก็คือเนี่ยแถวๆแ,แถวนี้พอใต้ลงจากประจวบลงไปเนี่ยไม่มีละนะครับ แต่พอผ่านมานะครับผ่านมาไม่นานเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยก็เต็มที่แล้วนะครับแล้วก็มีการพบเชื้อเนี่ยทั่วโลกนะครับยกเว้นบริเวณที่มันหนาวจะจัดนะครับเนี่ยยัง แถวแนี้นะครับตรงนี้ยังไม่พบเคสนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับในอนาคตอันใกล้เพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันในอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะสูงขึ้นจนกระทั่งเชื้อตัวนี้สามารถเจริญได้นะครับแล้วก็การเดินทางของคนก็สะดวกนะครับเราสามารถเดินทางจากตรงนี้มาตรงนี้ได้นะครับในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับไม่คือคือในวันเดียวเราไปได้ทุกที่บนโลกใบนี้ เพราะฉะนั้นการแพร่กระจายของโรคมันก็สะดวกมากขึ้นนะครับในโรคเมลิออยนเนี่ยไอเชื้อตัวเมื่อกี้นี่นะครับเชื้อเบครคโดเลียสูดมัลเมลิอันสามารถเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบาดแผลนะครับทางการสูดดมเอาเชื้อที่มันฟุ้งกระจายขึ้นมากับดินนะครับหรือการกินสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป นะครับไม่ว่าจะปนเปื้อนกับน้ําปนเปื้อนกับดินนะครับเพราะว่าเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อที่พบได้เยอะนะครับในดินในน้ําโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับเชื้อตัวนี้มีความอันตรายมากนะครับก็คือลองจากแอนแทกลงมาแค่นั้นเองนะครับก็คือเขาเรียกว่าเขาจัดให้เป็นเชื้อที่สามารถทําเป็นอาวุธชีวภาพได้ในระดับ B นะครับถ้าระดับ A นี่ก็คือสามารถปลิวลอยไปในอากาศได้นะครับ แต่ตัวเนี้ยลอยอิสระเองไม่ได้ลอยไม่ขึ้นนะครับแต่ว่ามันสามารถลอยไปกับเศษดินอะไรเงี้ยได้นะครับทีพอได้รับเชื้อเข้าไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแผลทางการสูดดมทางการกินนะครับมันจะมีระยะฟักตัวนะครับประมาณ1นึถึงยีวันนะครับอ่าส่วนมากก็อยู่ประมาณที่4วันนะครับ มันก็จะเริ่มมีอาการผิดปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีบางรายนะครับก็คือระยะฟักตัวนานมากนะครับก็คือประมาณ5%เรเระยะฟักตัวเนี่ยนานเป็นเดือนนะครับหรือบางคนนะประมาณ10กว่าปีนะครับที่เคยมีการเก็บสถิติก็คือเป็น10บสปีเลยนะครับก็คืออ่าเป็นคนที่เข้าไปลบอ่าในสงครามเวียดนามอะ แล้วเขาก็กลับสหรัฐไปแล้วก็เป็นสิบปีเลยแล้วก็ค่อยมีการแสดงอาการของโรคขึ้นมานะครับเขาเลยเรียกว่าเขาเลยเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเวียดนามทำบอมนะครับก็คือเป็นระเบิดเวลาจากเวียดนามนะครับก็คือจนลืมไปล้ว่าเตงเคยเป็นทาหารไปรบสงครามเวียดนามแล้วก็อยู่ดีก็มาป่วยด้วยเชื้อที่อยู่ในดินของเวียดนามอะไรประมาณนี้นะครับ ทีพอเข้าไปแล้วนะครับ <S <S เขาก็สามารถทําให้เกิดโรคได้หลายบริเวณมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อที่ระบบประสาทส,ส่วนกลางการติดเชื้อที่หัวและคอนะครับเนี่ยต่อมน้ําเหลืองโตอย่างเงี้ยนะครับการติดเชื้อที่ระบบหายใจนะครับเนี่ยทำให้เกิดปอดบวมนะครับน้ําท่วมปอดการติดเชื้อที่หัวใจนะครับการติดเชื้อที่ระบบหมุนเวียนเลือด การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะนะครับสามารถทําให้เกิดไตวายเฉียบพันธ์ได้ทําให้เกิดฝีที่ไตได้นะครับแล้วก็ติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหารนะครับทําให้เกิดฝีที่ตับทําให้เกิดฝีที่ม้ามนะครับทําให้เกิดการอุดตันที่ลำไส้นะครับ แล้วก็การติดเชื้อที่ผิวหนังกับเนื้อเยื่อนะครับทำให้เกิดสกินอัลเซอร์เนี่ยเห็นไหมผิผิวนูนๆเนี่ยเหมือนที่เราดูเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็การติดเชื้อที่กระดูกนะครับอ่าทำให้เกิดเซปติกอาร์เทติสก็คือข้ออักเสบนะครับไมโอไซติสออสโตไมโอไซติสนะครับก็คือติดเชื้อที่กระดูกนะครับอ่าแล้วก็มีการ แบคทีเรเมียก็คือติดเชื้อในกระแสะเลือดมันก็ไปทุกที่แหละที่นี้น,นะครับอ๋อแล้วก็มีการแพร่กระจายจากแม่สู่ลูกด้วยนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับอย่างเช่นเกิดแพ้ในตาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันทําให้เกิดโรคได้หลายอย่างขนาดนี้นะครับเขาก็เลยตั้งชื่อเล่นให้มันนะครับว่าเป็น ยอดนักเรียนแบบนะครับก็คือเป็น the g r e a t e มี mimi c r i นะครับ <l evaluations> คือเข้าไปปุ๊บเนี่โหถ้าดูถ้าดูาดแค่อาการของโรคอะเราไม่ได้ตรวจเชื้อนะครับ หรือถ้าไม่รู้จักโรคเมลีออยก็จะรักษาไม่ถูกนะครับเพราะว่าอาการแบบเหมือนชาวบ้านเขาไปทั่วเลยเนี่ยอันนี้คืออาการยูโมเนียนะครับอ,อันนี้คือเนื้อปอดนะครับเป็นฝีในปอดจากสถิตินะครับพบว่า ผู้ป่วยโรคเมลีอ,อยห้าสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับจะรู้ตัวจากการที่ติดเชื้อที่ปอดแล้วไปหาหมอนะครับอันนี้คือติดเชื้อที่ผิวหนังนะครับเยังกับสิวอ่เนี้ยแต่เป็นเมลีออยซะงั้นนะครับอันนี้ติดเชื้อใน ระบบสืบพันธุ์อันนี้คือหนองนะครับมันหนองในเลยนะครับแล้วก็ในผู้ชายนะครับพบว่ามีหนองในต่อมลูกหมากนะครับอันนี้แบคทีเรียเมียนะครับก็คือติเชื้อในกระแสเลือดนะครับประมาณ11% ซ p ฟทิชู a อ s เ e s ์นะครับก็คือเกิดฝีนะครับในเนื้อเยื่ออ่อนนะอย่างเช่นในม้ามอย่างเงี้ยนะครับเมื่อก่อนนะตอนที่เรารู้จักโรคนี้ใหม่ๆเขาจะบอกว่า Splenic a b s c e s s หรือว่าฝีในม้ามเนี่ยคือ h ฮอ m a r k นะครับคือจุดเด่นเลยของโรคตัวนี้นะครับแต่ไปๆมาๆเพราะว่ามีแค่4%เองนะครับหลังจากที่เรารู้จักมันมากขึ้นเรื่อยๆ ปากฏว่ามันเป็นเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาซะเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีโรคอื่นไงที่ทำให้เกิดฝีที่มามนะปรากฏว่ามีแค่นี้เองสเปอรซนะครับ neurological disease นะครับก็คือติดเชื้อในระบบประสาทนะครับมีอยู่สอร์นะครับติดเชื้อในกระดูกหในข้อสนะครับ นการตรวจเชื้อนะครับคือมันขึ้นในอาหารทั่วไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเอาดินมาแล้วเอาลงในอาหารเลี้ยงเชื้อเราก็อาจจะได้เชื้อเมลออยด์โดยที่เราไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าเราต้องการที่จะที่จะได้เชื้อเมลออยโดยที่เชื้ออื่นไม่ขึ้นเราจะต้องใช้อาหารที่มีชื่อว่าแอชดาวอกานะครับ ก็คือมันจะทําให้ BP เนะี่ยหรือบุคคลเดียสูดมารอเนะี่ยอะอันนี้เราเรียกย่อๆว่า BP นะครับ BP เนะี่ยจะเจริญได้ดีในอาหารชนิดนี้แต่ว่าส่วนประกอบในอาหารชนิดนี้เนะี่ยมันจะไปกดการเจริญของอาหารชนิดอื่นไอของเชื้อชนิดอื่นนะครับก็คือมันเป็น selective medium คือฉันจะต้องให้เชื้อนี้ขึ้นเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าข้อจำกัดนะครับก็คือแอชดาวอการเนี่ยมันเป็นอาหารที่บบต้องเตรียมต้องเตรียมเองนะครับมันไม่มีขายเป็นคอมเมอร์เชียลมันทำยากนะครับแต่ปัจจุบันอาจจะมีแล้วก็ได้ครับต้องไปลองอัปเดตดูนะครับทีนอกจากการใช้การเลี้ยงด้วยอาหารเนาะก็มีวิธีอื่นอีกนะครับอย่างเช่นการใช้เครื่องมอลดีท o ฟนะครับในการวิเคราะห์โปรตีนนะครับ ดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นโปรโตีนที่พบใน BP เท่านั้นนะถ้าเราเจอโปรโตีนชนิดนี้หมายความว่าในตัวอย่างนี้มี BP แน่นอนอะไรเงี้ยนะครับหรือการตรวจด้วยวิธีอื่น,นครับอย่างเช่นวิธีการทาง serological base นะครับก็คือเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่าง a อ t i g เจนแอนติบอนะครับอย่างเช่นการทำพวกอีเลซ่านะครับการทำลาเทคแอคติเนชันอะไรพวกนี้นะครับ แต่ว่าวิธีนี้มันเป็นการตรวจขั้นต้นนะครับเป็นแค่การตรวจขั้นต้นเฉยๆนะครับมันอาจจะมีความผิดพลาดได้กับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการตรวจด้วย PCR นะครับแต่ว่า PCR เนี่ยในการตรวจจากเชื้อเพียวๆเนี่ยมันทำได้ง่ายนะแต่ว่าถ้าเป็นคลินิคเข้าสเปกซิเมนหรือว่าสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยเนี่ยมันตรวจได้ยากนะครับมันมีอัตราการสำเร็จ น้อยกว่านะครับนี่การรักษานะครับถึงแม้ว่าเชื้อตัวนี้จะน่ากลัวนะแต่ข้อดีคือมันมียาที่รักษาได้นะครับแต่ถามว่ารักษายากไหมรักษายากนะรักษาได้แต่ยาก ต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องใช้ความอดทนความอดทนของใครก็อันดับแรกเลยของผู้ป่วยแล้วก็ถัดมาคือของญาตินะครับเพราะอะไรเพราะว่าผู้ป่วยโรคเมลิออยเนี่ยเขาจะต้องใช้การรักษา2ขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนแรกเนะี่ยคือการรักษาในโรงพยาบาลอันนี้ก็คือจะต้องฉีดยา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 วันนึงเนี่นหลายครั้งมากนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะต้องกลับไปกินยาอยู่ที่บ้านอีกหลายเดือนนะครับที่ปัจจุบันนะครับพบว่าเชื้อตัวเนี้ยดื้อยาหลายชนิดมากนะครับดื้อต่ออะไรบ้างดื้อเพนิซิลินแอมพิซิลินนะครับ แล้วก็เ e p h a l o สปอรินทั้งเฟิร์แล้วก็ Second Generation นะครับดื้อเจนต้าไมซินโทบราไมซินสเตปโตไมซินพวกนี้คือเป็นพวกที่ใช้ไม่ได้แต่พวกที่ใช้ได้นะครับก็จะมีพวกกลุ่มเบต้าเล็กแตมนะครับอย่างเช่นคา b a บาพีเนมเตมิทูพิมซันฟาร์เมทอกซาโซนนะครับแล้วก็ด็อกซีไซคินนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยใช้บ่อยก็คือเซปตาซีดีมนะครับตัวนี้ก็ใช้นะครับ ตอนอาจารย์ทำทีสีดปอเอกอาจารย์ก็ทดสอบยาเนี่ย TMP d o x y แล้วก็เซปตาสาตัวนี้แหละนะครับแต่มันก็ยังไม่ใช่เรื่องที่เราจะดีใจได้สนิทใจนะครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่เรารักษาไปเรื่อยๆนะครับมันสามารถเกิดเชื้อดื้อยาสายพันธุ์ใหม่ๆได้ตลอดเวลา เท่านั้นไม่พอนะครับมันยังมีสภาวะที่กระตุ้นให้ดลอยาได้ด้วยนะครับมีสภาวะที่กระตุ้นให้ด้ือยาได้ด้วย,วย,วยซึ่งการรักษาเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับดังนั้นเนี่ยการรักษาตรงนี้จะต้องปรึกษาแพทย์ที่เชี่ยวชาญน,นะครับ นี่การรักษานะครับจะประกอบด้วย2เฟสนะครับก็คือ a c u t e p h a s e กับเอเลดิเคชั a d e a c c u e p h a s e นี่ก็คือเป็นการอัดยาฉีดนะครับเพื่อที่จะทำให้คนไข้รอดนะส่วน e a d i c a t i o n p h a s e ก็คือเป็นการกินยานะครับเพื่อกำจัดเชื้อที่เหลือแล้วก็ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำนะครับ อันนี้คือป้องกันปัจจัยภายในนะแต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อจากข้างนอกซ้ําได้นะครับทําไมจะต้องป้องกันการกลับเป็นซ้าําจากเชื้อจากเชื้อไม่ใช่จากเชื้อจากเชื้อที่เหลืออยู่นะฮะเพราะว่าถ้าเราเก็บเชื้อไว้ในร่างกายเชื้อที่มันเหลือเนะี่ยมันจะเป็นเชื้อกลุ่มที่ดื้อยานะครับที่ถ้า,ามันรอดได้นะแล้วมันเป็นอีกรอบเนี่ยยาเดิมเอาไม่อยู่แล้วนะ ไม่มีอะไรจัดการมันได้แล,นะล้วนะรอบสนี่โอกาสเสียชีวิตนี่คือสูงมากๆนะครับซึ่งการเป็นซ้ำเนี่ยโอกาสตายสูงนะครับดังนั้นเราก็เลยไม่อยากให้มันเกิดการเป็นซ้ำนะครับ นี่คืความยากลำบากตรงนี้แหละของอิเลดิเคชันเฟสตัวนี้แหละถ้ามันล้มเหลวก็เท่ากับล้มเหลวนะครับก็คือถ้ากินยาไม่ต่อเนื่องก็เรียบร้อยนะครับนี่สาเหตุที่ทำให้เชื้อตัวเนี้ยมัน อยู่ได้ทนนานในร่างกายของมนุษย์ก็คือมันมีความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์มนะครับทั้งในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในร่างกายมนุษย์นะครับพวกเชื้อส่วนหนึ่งอ่ะที่มันกลายเป็นไบโอฟิล์มไปแล้วอ่ะเวลาที่เราเวลาที่เรารักษาด้วยยาปฏิชีวนะยามันจะได้ผลช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้เวลาที่ เยอะกว่าการรักษาแบบธรรมดานะครับอันนี้คือผลจากเปเปอร์ของอาจารย์นะครับที่ทำตอนจบปอเอกนะคือยาเนี่ยสตัวเนี่ยนะครับเป็นยาที่เอาไว้ใช้ในการรักษาโรคมีเลยอ,อยนะครับปรากฏว่า ตอนที่มันเป็นเชื้อธรรมดาเนี่ยมันใช้แค่2ไมโครกรัมต่อมลลตรมันก็หยุดการเจริญของเชื้อได้แล้วนะครับแต่พอมันเป็นไบโอฟิล์มนะครับมันจะต้องใช้16นะครับใช้16ไมโครกรัมนะครับก็คือขึ้นมาเนี่ยกี่เท่าเนี่ยจาก2องไปสิกเนี่ยก็คือขึ้นมา8เท่านะครับถึงจะกำจัดเชื้อแพงตอเนกได้ เชื้อแพงตัวนิกคือตรงนี้นะตัวที่มันหลุดออกมานะครับแต่ถ้าหากจะกําจัดเชื้อตัวเนี้ยนะครับกําจัดเชื้อตัวนี้นะครับ,เช,รบเชื้อที่มันอยู่ในก้อนเบโฟิล์มเนี่ยจะต้องใช้ถึง1,024นะครับถี่ถามว่า1 0ึ่งพยเนี่ยคนทนได้ไหมคนเนี่ยอาจจะไตาวายไปก่อนแล้วนะครับ อันนี้ก็คือเป็นสาเหตุว่าทำไมเซปตาซีดีมเขาถึงใช้แค่ตอนแอคคิวเฟดทีนี้พอเป็นด็อกซี่นะครับด็อกซี่เนี่ยแค่หนึ่งนะครับหนึ่งไมโครกร,รัมต่อมิลลิลิตรเนี่ยกำจัดเชื้อในหลอดทดลองได้นะครับเชื้อที่เป็นแพงตินิกในหลอดทดลองได้แต่ถ้ามันได้เข้าเป็นไบโอฟิล์มแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ สี่ไมโครกร,รัมนะครับสี่ไมโครกร,รัมเนี่ยก็คือกําจัดเชื้อพวกนี้นะครับเชื้อที่ลอยๆอยตรงนี้ได้นะครับเป็นเชดดิ้งแพ่งตัวนิกแต่ถ้าจะกําจัดเชื้อที่อยู่ในก้อนไบโอฟิล์มนะครับจะต้องใช้สูงถึงหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับร้อยยี่สิบแปดแต่ถ้าเป็นอิมิพีเนมนะครับอิมิพีเนมเนี่ยเป,เป็นยาที่ดีมากเลยถ้าหากเราทดสอบแค่แพ่งตัวนิกนะ ใช้แค่ศูนย์จุดห้าเอ้ยใช้แค่สองศูนย์จุดสองห้านะครับกำจัดเชดดิ้งแพลโตนิกใช้แค่ศูนย์จุดห้านะครับแต่ถ้าไปดูตัวเบโอฟิล์มคือใช้ตั้งสองร้อยห้าสิบหกนะครับถึงจะกําจัดเบโอฟิล์มได้อ่านี่แหละเป็นสาเหตุว่าทําไมนะครับทําไมเชื้อตัวนี้มันถึงทนนักทนหนาน,นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานมากในการที่จะกำจัดเบโอฟิล์มออกจากร่างกาย เราเลยไม่สามารถกินยาตุ่มเดียวอันนี้คือการทดสอบอย่างนี้ก็คือใส่ย,ยาแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็มาดูซิว่าเชื้อมันหายไปไหมนะครับแต่เวลาเราไปรักษาคนจริงๆเราก็ต้องทยอยให้นะครับแต่ต้องทยอยให้เรื่อยๆแล้วก็กินเวลาน,านานหลายเดือนนะครับถึงจะช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ป่วยดีที่สุดนะแต่เมื่อไหร่ที่ป่วยนะครับก็ต้องรักษาถึงที่สุดหมอให้กินยาก็ต้องกินนะครับ ไม่ใช่พอโอ้ยขาดแล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบทที่4ี่เพราะเราเก่งมากเลยเนี่ยจวดเดียวตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมีอะไรสงสัยถามไหมครับฮัลโหลตื่นหรือ,อยังตื่นหรือ,อยัง อาจารย์คะขออนุญาตค่ะครับผมอาจารย์มีวิดีโอย้อนหลังไหมคะมีครับแต่ถ้าอาจารย์ยังไม่ได้ลงเราไปดูในกลุ่มได้เพราะว่าอาจารย์สตรีมไปที่กลุ่มด้วยนะครับของเมื่อเช้าด้วยเหมือนกันโีเค,ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับผม Okay. มีคำถามอื่นอีกไหมครับอาจารย์คะได้ยินไหมคะได้ยินครับอาจารย์เขาทาไมเวลาป่วยหรือว่าไปโรงพยาบาลนี้เขาชอบที่จะให้แบบว่าน้ําเกลือหรือว่าอันนี้เหมือนที่อาจารย์สอนสไลด์ช่วงเช้าค่ะเพราะว่าตอนที่เรามีอาการไปตอนแรกอะ่ะเรา ส่วนมากอรผู้ป่วยก็จะมีอาการต่างๆที่ทําให้สูญเสียพวกน้ําแล้วก็เกลือแร่ครับพวกอิเล็กโทรไลต์พวกเนี้ยทีนี้ในน้ําเกลือที่ให้มันก็จะมีอิเล็กโทรไลต์อยู่ด้วยเขาจะคํานวณมาให้หมันเหมือนกับสัดส่วนในเลือดของคนปกติก็ให้ไปเพื่อที่จะชดเชยส่วนที่เสียไปครับแต่ถ้าไม่ให้จะเกิดอะไรขึ้นถามว่าไม่ให้ได้ไหมมันก็ เขาก็จะประเมินจากอาการแล้วแหละว่าถ้าจําเป็นก็ต้องให้แต่ถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆย,ย,ยเขาก็จะไม่ได้ให้ครับแล้วนอกจากอิเล็กโทรไลต์แล้วมันก็มีน้ําเกลือหลายสูตรนะบางสูตรเขาก็จะใส่แบบกูโคดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับจะมี n s s Aceta แล้วก็กูโคดที่เขานิยมใช้3ตัวครับแต่และตัวก็มีคุณสมบัต,ติต่างกัน บางตัวก็เป็นทั้งเกลือแร่แล้วก็เป็นทั้งสารอาหารบางตัวก็เป็นแค่เกลือแร่อย่างเดียวครับขอบคุณค่ะอาจารย์ วันนี้พี่นัดอีกไหมครับมีกิจกรรมอีกไหมวันนี้นัดพี่นัดอยู่ค่ะอาจารย์ขอให้สนุกนะครับพรุ่งนี้ก็ซ้อมอไหว้ครูใช่ไหมแล้ววันพฤหัสไหว้ครูเนาะวันนี้ก็ซ้อมค่ะโอ้สุดยอดเลยง <c oughs> ั้นก็ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็พิมพ์ มาในกลุ่มหรือว่าพิมพ์มาถามส่วนตัวก็ได้นะครับมาเดี๋ยววันนี้เราแยกย้ายพักผ่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจารย์จะส่งลิงก์ของโพสเทสให้นะครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับสวัสดีค,ดครับ สวัสดีคุณครูทุกท่านครับวันนี้เราก็กลับมาพบอีกซึ่งซึ่งแบบรีวบกลุ่มเก้ลักษณะแบบปรับแก้เลืหมดตัวยาต้น มาเลือกตรงนี้ครับเพิ่มเราเราออกดีกว่าก็จะมีเพศกับอายุ2ออย่างพอครับเพศกับอายุบางอย่างเราสามารถมาวิเคราะห์ได้